สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันหุ้นทันเกมทันทุกเกมหุ้นทันทุกการลงทุนนะคะวันนี้ก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ละนะมีเป็นสัปดาห์ที่เอออ้าวเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องให้ต้องจับตาดูเอาใช่ครับการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐนี่จะยังไงนะ G20 ในการประชุมนะคะแล้วก็คือช่วงเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้ทางคุณทรัมป์เนี่ยเขาไปเจอกับคุณอาเบะใช่ปะตอนนี้เจอกันอยู่คุยกันอยู่เลยฮะครับคุณอาเบะก็ไปตีกอล์ฟกันก็หวังว่าน่าจะมีการพูดคุยแต่ว่าทางคุณทรัมป์เขาบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยอะไรยังไงนะยังไม่มีอะไรรอจนคุณทรัมป์เป็นใบเหรอไม่ได้พูดคุยใช่เขาบอกว่าเขายังไม่มีการยังไม่มีข้อสรุปใช่กับทางญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอหลายๆเรื่องหลายๆราวนั่นเองนะครับมาแล้วพี่คณิษฐาคนแรกเลยสวัสดีค่ะนึกว่าพี่จะหายไปแล้วพี่คณิษฐานะคะเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครเม้นมาก็เลยแบบจะทักทายใครดีนะสวัสดีค่ะพี่คณิษฐานะคะยินดีที่ตั้งรัฐบาลเกือบสำเร็จแล้วใช่ให้กำลังใจนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะนะรัฐบาลก็ตอนนี้ก็ได้ท่านประธานแล้วเนาะครับคุณชวนนะคะประธานสภาใช่ไหมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคุณชวนนะครับประธานสภาสว.เลขสวยนะเลขสวยอะไรฮะไม่เข้าใจเลขสวยคือคนที่26เลขสวยไงจะสิ้นเดือนแล้วคุณคุณเริ่มใบ้แล้วเริ่มใบ้ได้ๆๆอ่ะมันก็มีหลายเลขนะที่ก่อนอันนี้มีการออกไปนั่นไงนะคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหุ้นนะฮะที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รายการหวยนะครับแต่ว่าก็มีบ้างบางส่วนที่เกิดที่คุณจิมเขาพยายามที่จะใบ้ๆออกมาซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ตรงไม่ตรงนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูเอาเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ดีกว่าเพราะวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ติดตามเยอะมากครับเพราะว่าถือว่า1การเมืองในประเทศนะฮะอย่างที่คุณจิมบอกไปนะครับ2ก็คือการเมืองต่างประเทศนะครับดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยจะอ่อนข้อลงมาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ติดตามดูเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเขาอ่อนข้อแบบไหนอย่างไรนะฮะกับกรณีในประเทศนะฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตาดูวันนี้คุณผู้ชมติดตามรายการคือมันมีโควต้ารัฐมนตรีออกมาแล้วแหละซึ่งเวลาโควต้าออกมาเนี่ยคนก็บอกว่าคือแสดงว่าตกลงกันลงตัวแล้วนะครับซึ่งมันก็ต้องตกลงกันลงตัวก่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีนั่นแหละนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆก็ต้องโหวตตกลงกันลงตัวตั้งแต่โหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วจริงๆแล้วคิดจะเลือกตั้งก็คงชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมั้งก็แค่จับยังไม่รู้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นตัวเลขมาปุ๊บเนี่ยเขาจะแบ่งโควต้าจัดสรรรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของต่างประเทศขณะเดียวกันเรื่องราวของบริษัทจดทะเบียนก็น่าสนใจอยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับคุณจิมฮะใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ BEC ปรากฏว่าคุณอริยะพนมยงค์เริ่มบอกทิศทางของ BEC ให้เราเห็นภาพแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับใครที่ติดตาม PTG อยู่วันนี้มีข่าว PTG นะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าการตลาดดันฟอร์มแจ่มนะฮะอุ๊ยผมเขียนผิดนะเนี่ยตอนแรกคือผมเขียนผิดผมไปเขียนค่ากันไปนะฮะไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะซีฟโก้นะครับแล้วก็อมตะเดี๋ยวจะมาว่ากันครับคุณผู้ชมครับนะฮะอ้าวไปดูเรื่องราวของหน้าไม่ใช่นะหนังสือพิมพ์ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นเช่นไรชนะค่ะนะคะตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปิดที่ 1,614.12 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 4.33 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 55,000 ล้านบาทนั่นเองถามว่ากลุ่มไหนที่มันเป็นตัวดันตลาดหุ้นไทยนะเมื่อวันศุกร์นะแน่นอนล่ะค้าปลีก CPO BJC Robin นะกลุ่มอาหารก็จะมีคาราบาวนะคะ CBG CPF โอสถสภาแล้วก็มิ้นท์นะคะอันนี้เป็นตัวดันนะกลุ่มแบงค์ใหญ่แบงค์ใหญ่ก็เข้ามาหนุนด้วยนะคะ BBL KBank นะแล้วก็พวกหุ้นตัวใหญ่ๆทั้งหลายมี EA อย่างงี้ CPN แล้วก็ Gulf นะคะที่เข้ามาสังเกตได้ว่าเป็นหุ้นกลุ่ม
domestic play นะฮะกับ defensive play ที่พยายามที่จะเป็นตัวดันเข้ามาครับโดยเฉพาะ CPO นะครับซึ่งเราก็บอกคุณผู้ชมไปโดยตลอดว่าถ้าเกิดว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจะต้องมาจะต้องมีการกระตุ้นอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างที่จะชะงักอยู่แต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่ากระตุ้นอะไรเร็วที่สุดแน่นอนฮะมักจะพุ่งเป้าไปที่การกระตุ้นกำลังบริโภคแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูโผโคต้ารัฐมนตรีที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะฮะยังไม่เป็นทางการเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพได้ว่ามันก็คงจะดันกันอย่างนั้นแหละนะครับไปดูต่อในส่วนของต่างชาติครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปข้างในกันนะฮะอ่ะไปดูต่างชาติครับคุณจะดูเอเชียเช้าวันนี้ก่อนไหมหรือว่าให้ผมไปดาวโจนก่อนดาวโจนก่อนเลยค่ะไปดาวโจนครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะดาวโจนนะครับก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับหลังจากที่เขาร่วงลงไปก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าการขึ้นมาของดาวโจนนะครับก็ยังต้องมานั่งลุ้นกันเพราะว่ายังอยู่ในทิศทางในทิศทางที่ไม่ได้กลับมาแล้วคนจะกล้าถึงแม้ว่าคราวออกมาเนี่ยทำให้ใครหลายคนเนี่ยดูภาพว่าดีนะฮะนั่นก็คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนประธานาธิบดีทรัมป์มีการพูดออกมาครับว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะจบลงแบบเร็วนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็เลยทำให้ใครหลายคนเนี่ยมองภาพค่อนข้างที่จะเชิงบวกหน่อยนะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้บอกว่าจบแบบไหนนะฮะนั่นสิแต่บอกว่าจบแบบเร็วนะครับซึ่งก็เขาบอกอย่างนี้ครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเจอกับประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะก็ในการประชุมG20ซึ่งเป็นการชุมสุดยอดของผู้นำนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเจอกันวันที่28-29มิถุนายนนะครับซึ่งเขาก็บอกออกมาครับว่าการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งในการเจรจาการค้ากับประเทศจีนได้นะฮะก็พูดออกมาเชิงนี้ดูเหมือนว่าอ่อนข้อลงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครหลายคนดูภาพของทรัมป์ช่วงที่ผ่านมานะฮะระหว่างลบกับจีนเนี่ยเขาก็เริ่มมีการอ่อนข้อในหลายๆเรื่องนะฮะที่เกี่ยวพันกับประเทศอื่นๆแคนาดาเม็กซิโกนะฮะยุโรปนะครับที่เคยฮึ่มๆเรื่องของการนำเข้าสินค้าแล้วก็เพิ่มกำแพงภาษีกันตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับตอนนี้ก็มาเป็นเทควอร์ผ่อนคลายลงไปนะฮะส่วนไอ้เทควอร์เนี่ยก็เล่นกับจีนนะฮะก็ว่ากันอย่างนั้นแหละเขาก็ต้องการพวกเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หลายคนมองภาพว่าภาพมันน่าที่จะดูดีขึ้นในขณะนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มมีการอ่อนแรงลงไปนะฮะอ่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่อนมืออ่อนข้ออ่อนข้อนะฮะข้อลงเหรอลงไปนะฮะส่วนตัวที่ฉันค่อนข้างไม่มั่นใจในตัวคุณดำเลยเอาจริงเดี๋ยวว่าแต่คุณจิมเลยผมก็ไม่มั่นใจคือไม่มีใครมั่นใจเหมือนจะยอมก็ไม่นะแล้วแต่อารมณ์นะคะเอาเป็นว่าในอันนี้คือภาวะตลาดในช่วงนี้นะครับทีนี้เนี่ยไปดูในส่วนของ DAX เยอรมนีนิดนึงครับ DAX เยอรมนีนะครับออกมายังไม่ได้ดูโสภาสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าดัชนีก็ถือว่าปรับตัวบวกแต่ว่าแท่งมันออกแดงๆนิดนึงนะครับนั่นก็คือว่าราคาเปิดมันต่ำกว่าราคาเปิดมันสูงกว่าราคาปิดนั่นเองนะฮะซึ่งก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาส่วนหนึ่งเอาได้รับผลตอบรับที่ดีจากประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ในฝั่งของจีนนะฮะที่อาจจะมีคือมันไม่รุนแรงเหมือนในอดีตแล้วกันผมใช้คำนี้นะฮะแต่ว่ามันมีจุดลบอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าคุณเทเรซาเมย์เนี่ยออกจากตำแหน่งใช่พอออกจากตำแหน่งครับนี่คือสิ่งที่ทั่วโลกเขาต้องมานั่งดูกันว่าคนที่จะเข้ามาต่อไปนี้เนี่ยคือใครแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโผล่แล้วล่ะมีโผล่แล้วใช่ไหมมีโผล่แล้วค่ะว่าเป็นคุณบอริสจอห์นสันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอันนี้เขาก็เป็นฝ่ายสนับสนุนเบรกซิตเหมือนกันอันนี้อาจจะมารับไม้ต่อคือจริงๆแล้วคุณเทเรซาเมย์เนี่ยแกก็สนับสนุนเบรกซิตนะแต่แกสนับสนุนเบรกซิตแบบมีเงื่อนไขก็คือว่าออกแบบดีๆนะฮะจบกันแบบเลิกลากันแบบดีๆนะฮะแต่ว่าประชาชนเขาก็บอกว่าไอ้เงื่อนไขทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ชอบ
ไม่ชอบมีอยู่2ฝั่งคือชอบกับไม่ชอบอย่าเรียกว่าประชาชนเลยเรียกว่าสภา สภาไม่ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เอาล่ะเทเรซาเมย์ก็ร้องไห้แล้วก็ประกาศลาออกไปนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็มานั่งดูกันครับว่าคนที่ขึ้นต่อไปเนี่ยเขาจะมองเกมอย่างไรแต่ในเมื่อสภาเขามองภาพว่าเฮ้ยคุณต้องออกแบบอังกฤษได้เปรียบแนวทางใหม่แล้วนะฮะแบบอังกฤษได้เปรียบนะฮะไม่ต้องไปสนใจอื่นๆอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปว่าคนใหม่เข้ามาจะเป็นเช่นไรครับนะฮะทีนี้มาดูกันครับว่าในส่วนของดัชนีราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันจำได้ใช่ไหมฮะวันศุกร์ที่มันร่วงแรงลงไปนะครับรีบาวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยฮะที่ 58.63 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูกันแค่นี้แหละครับว่าที่ระดับประมาณสัก 57.33 57.50 เนี่ยห้ามหลุดแนวนี้นะฮะมันถึงจะเห็นภาพของการรีบาวกลับคืนไปได้นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าเขาเห็นภาพว่าแท่นขุดเจาะของสหรัฐเนี่ยมันมีการจำนวนใช้งานลดลง5แท่นกระจิตลิดเองไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าเอาละนะฮะก็ถือว่ามันเป็นข่าวที่คือหุ้นราคามันบวกก็ต้องหาข่าวที่มาซัพพอร์ตในเชิงบวกนั่นแหละนะครับทีนี้มาดูในส่วนของราคาทองคำนะฮะอันนี้ให้ดูโลกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเข้าไทยแป๊บนะครับราคาทองคำนะฮะก็จบกันที่1,283.60 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับก็มีการปรับลดลงมาเล็กน้อยครับเอาล่ะนี่คือภาพในโลกที่ให้เห็นบ่งบอกอะไรบ่งบอกออกมาว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าการขึ้นของตลาดหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นมากนะฮะการลงของทองคำก็ไม่ได้ลงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันออกจากไซด์เวย์สิ่งสำคัญวันนี้มันต้องรู้ฮะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีแรงซื้อแบบเป็นแท่งยาวๆหรือไม่อย่างไรถ้ามีแรงซื้อเป็นแท่งยาวๆอันนั้นจะเป็นภาพที่ดีในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองเมื่อกี้คุณจิมรายงานไปแล้วว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูกราฟตรงนี้ก็จะเห็นภาพได้ว่าคือมันลงไปนะฮะ 1,600 ไม่หลุดนะครับเมื่อวานศุกร์เนี่ยลงไปเรามีกระสิวกิ้วหน่อยนึงนะเพราะว่ามันลงไปที่ 1,599.10 นะครับแต่ลงไปแป๊บเดียวเราสังเกตนี้เวลาเขาลงถ้าเกิดเขาลงไปแป๊บนึงแล้วเขาดีดขึ้นมาแล้วไม่ลงไปอีกหรือไม่ลงไปต่ำกว่าเดิมเราจะเริ่มสบายใจนะฮะคือลงไปได้ไม่ว่ากันนะฮะแต่ลงไปแป๊บยิงแล้วก็ขึ้นมาคุณอย่างนี้ได้ไหมคือคือในส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างกังวลนิดนึงคือเนี่ยเวลาเขาย่อลงเงี้ยถ้าหลุด 1,600 อ่ะแล้วถ้ามันหลุดแบบนั้นภาพแบบนั้นแต่ว่าดีดขึ้นอย่างนี้นะมันมีโอกาสที่จะลงไปต่ำกว่า 1,600 ไหมมีครับไม่มีอะไรที่ไม่มีโอกาสหรอกครับนะฮะเพียงแต่ว่าพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าไอ้จุดต่อไปเนี่ยมันจะไปอยู่ณจุดไหนคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนลงทุนเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจแล้วก็ทำใจกับเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าจะถือยาวคุณก็ต้องรู้ว่าอ๋อถ้าหลุด 1,600 จุดเนี่ยมันจะลงไปประมาณสัก 1,575 นะที่จะเป็นแนวรับแบบแข็งๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็เข้าใจแล้วคุณก็ดูว่าไอ้พอร์ตของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงไปประมาณนี้เนี่ยคุณทนได้หรือไม่ถ้าคุณทนได้ก็สามารถที่จะถือยาวได้ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณทนไม่ได้คุณก็ไม่ต้องถือนั่นเองแหละครับแต่ว่าเอาล่ะนะฮะภาพนี้มันเป็นภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูในส่วนของแนวต้านหน่อยนึงว่า 1,620 ยังจะเป็นตัวแนวต้านอยู่นะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าผ่านได้ก็ค่อยไปลุ้นข้างบนต่อไปโดยมี 1,630 แล้วก็50เป็นตัวถัดนะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของในประเทศนิดนึงเพราะว่าอยากจะคุยเต็มแก่และเกี่ยวกับเรื่องของโพเหรอภาคการเมืองในประเทศแล้วก็โพด้วยนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นภาพในการประชุมสภาเนี่ยคือเราดูนอกจากความสนุกสนานหลายคนคิดว่าเป็นละครหนึ่งเรื่องนะฮะโอ้ยปึ้งปึ้งปึ้งอย่างนี้เลยนะโอ้ละครไหนที่ว่าตบตีกันเก่งๆเอออันมานานเนาะมีกิ๊กสุวรรณีมีอะไรอย่างนี้นะในสภาไม่มีไม่แต่หลายคนเปรียบเทียบในสภาไม่มีแต่หลายคนเปรียบเทียบแต่ก็ต้องยอมรับหลายคนนี่ท่านประธานครับยกมือนะนานแล้วครับยกมือนานแล้วครับท่านประธานจะตอบกลับไปก็ไม่ได้แต่ในใจท่านประธานคงคิดว่ายกมือมา5ปีแล้วเราอ่ะนานแค่นี้ยังรอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยรอเล่นนะฮะก็นี่แหละนะครับ
ก็เป็นกึ่งสีสันบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจาะลึกกันจริงๆเนี่ยนอกจากความเมามันทางด้านของละครแล้วก็สภาที่เราไม่เคยเห็นถกเถียงกันขนาดนี้นะฮะถ้าเราไปเจาะกันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ว่าวันนี้ภาพมันชัดมากเลยเขามีการประลองกำลังกันอยู่แล้วแหละเขามีการประลองกำลังกันตั้งแต่เบื้องต้นนะครับดูว่าไปนี่เห็นเลยนะดูแล้วไม่ว่าจะเป็นการยกมือหรืออะไรต่อมีอะไรนะฮะประลองกำลังกันเบื้องต้นและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลมันคือเรื่องของการประลองกำลังครับดูเหตุดูผลดูโชว์ศักยภาพของแต่ละคนนะฮะทีนี้ก็จบกันประมาณสักเราสัมมนาเนาะเรายังบอกว่าเหนื่อยเลยวันนี้จะได้ประธานสภาหรือเปล่าจะรู้ชัดแต่ท้ายที่สุดแล้วทุ่มหนึ่งนะฮะเมื่อวันเสาร์ได้คุณชวนหลีกภัยนะครับด้วยคะแนนเสียง250กว่าน่ะ250ถ้าผมจะ53อ่ะ253กับ235มั้งถ้าผมจำไม่ผิดคุณเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวเลขนี้เนี่ยผมแบบโดนคุณกล่อมเรื่องของตัวเลขหวยหลายตัวนะฮะทำให้ผมงงกับตัวเลขพวกนี้ก็ได้เหรอได้เหรอคุณแสบคะนะฮะซึ่งเอาล่ะนะครับก็ด้วยตัวเลขตรงนั้นแหละนะฮะมันก็เลยทำให้เห็นภาพได้ครับว่าเอางี้นะฮะ258ต่อ235นะฮะ258เฮ้ยคุณเยอะอยู่นะใกล้ถึง260นะกับตัวเลขนึง235ค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพเลยครับว่าถ้ามันเป็นเช่นนี้นะฮะมันแสดงว่าเฮ้ยฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเริ่มมีความแข็งแกร่งนะเพราะว่าเขารวมกันขนาดนี้นะฮะในฝั่งเราชัดเจนแล้วแหละว่าภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์เนี่ยไปอยู่ในฝั่งของพลังประชารัฐแน่ๆถ้าดูอย่างตรงนั้นเนี่ยชัดเจนนะครับแต่เราเห็นงูเห่าเราเห็นงูเห่าคุณผู้ชมรู้จักงูเห่าไหมในฝั่งของพรรคเพื่อไทยอนาคตใหม่นะฮะอย่าเรียกพรรคเพื่อไทยอนาคตใหม่กลุ่มพันธมิตรเพราะว่าคนก็คาดการแหละว่างูเห่าเนี่ยมาจากใครมาจากใครที่ลาที่ประกาศลาออกไปอีฉันไม่พูดที่ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคไปนะฮะขวัญเนาะคือคนเขาประเมินกันว่ามาจากกลุ่มของพรรคเศรษฐกิจใหม่นะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับที่เราบอกกันในวันศุกร์นะครับคือ260นะฮะแล้วก็240นะครับเอาล่ะแต่ตอนนี้มันก็มีการแบบว่าไม่ออกเสียงหรือไม่อะไรด้วยก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เต็ม500หรอกครับนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ไปดูอีกที่หนึ่งนะฮะรองประธานสภานะฮะปรากฏว่าอันนี้สูสีนะพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยนะฮะได้248ต่อ246นะครับซึ่งฉันก็จำได้แค่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าอะไรมันเป็นการบ่งบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีอะไรที่พลังประชารัฐเนี่ยคุณเล่นเกมของพลังประชารัฐจนเกินไปพรรคร่วมพร้อมที่จะไม่โหวตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเกมการต่อรองคุณลองสังเกตดูเพราะว่าคุณสุชาติตันเจริญอยู่พลังประชารัฐเอาคุณมาดูอีกคนนึงคุณสุภชัยโพสุขคุณสุภชัยโพสุขเนี่ยอันนี้รองประธานสภาเหมือนกันพรรคภูมิใจไทยฐานแน่นเลยเนาะคะแนนเสียงออกมา256ต่อ239เห็นภาพไหมว่าในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นพรรคร่วมคนอื่นพร้อมยกมือคือพรรคร่วมพร้อมยกมือแต่ถ้าเกิดว่าเฉพาะพลังประชารัฐคนอื่นจะแบบนิ่งเอาละนี่คือภาพที่มันบ่งบอกออกมาทีนี้ชัดเจนแล้วแหละว่าอย่างนี้ตั้งรัฐบาลได้สบายใจอย่างนี้ตั้งรัฐบาลได้ถึงแม้ว่าสวจะโหวตให้นะครับสสจะโหวตให้ในฝั่งของคนก็คาดการณ์กันอยู่แล้วแหละว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยจะมาแน่ๆนะครับเพราะว่าก็เป็นแคนดิเดตที่เสนอชื่อโดยพรรคประชารัฐนะฮะคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยเสนออะไรเข้ามานะครับแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูภาพกันผมเอาโผมาให้คุณดูนิดนึงนี่คือการต่อรองที่ผมก็รู้สึกว่าพรรคร่วมก็พอมีเสียงอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงมากนะฮะเดอะโมเมนตัมสรุปตรงนี้ออกมานะฮะน่าสนใจเดอะโมเมนตัมก็เครือเดียวกับทันหุ้นนั่นแหละนะฮะโผคณะรัฐมนตรียังไม่เป็นทางการให้คุณผู้ชมดูภาพกันก่อนคือเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยเขาทำเทียบเชิญตามปกตินะฮะเทียบเชิญตามปกติพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาธิปัตย์ที่แบบว่ายังไม่ได้เข้าร่วมเพื่อที่จะให้มาเป็นการเทียบเชิญตามเขาเรียกว่าตาม
ปกตินะฮะแต่ว่าครั้งหลังเนี่ยมีตั้งนานแล้วนะครับไปดูโผล่กันครับนายกรัฐมนตรีแน่นอนฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับส่วนนายรองนายกรัฐมนตรีโผที่วางไว้เขากลับมานะครับคุณประวิตรวงสุวรรณนะฮะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คุณวิษณุเครืองามนี่คือกลุ่มรองนายกรัฐมนตรีและให้พรรคประชาธิปัตย์1ตำแหน่งพรรคพลังประชารัฐจะคุมอะไรบ้างแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องคุมฮะต้องแหมก็ต้องยึดใหญ่ๆไว้ก่อนมหาไทยจ้าต้องคุมฮะนะครับแล้วก็คลังแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าคุณสมคิดก็จะส่งคนเข้าไปได้นะครับแล้วก็กระทรวงพลังงานก็ถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่ที่อยู่ในฝั่งของพลังประชารัฐต้องคุมเนาะกระทรวงเดิมแหละนะภูมิใจไทยหลายคนมองเรื่องของกัญชามาจริงๆนะฮะถ้าเป็นตามนี้ก็จะได้รองนายกรัฐมนตรีนะฮะหรือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอันเลือกเอานะฮะหรือจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมหรือการท่องเที่ยวและกีฬาเกษตรรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเห็นภาพไหมสาธารณสุขไปอยู่ที่ที่นี่สาธารณสุขกัญชาเพื่อการแพทย์จ้ะรัฐมนตรีเกษตรไอ้รัฐมนตรีช่วยเกษตรปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเอ้าเดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็น่าสนใจอุ้ยนี่คุณเพราะคุณเนวินที่ชอบเนี่ยเราคือเราดูโผล่ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราพยายามเราเข้าใจภาพชัดขึ้นนะฮะว่านี่คือสิ่งที่ภูมิใจไทยก็ต้องการแค่นี้พอแล้วคนที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมใครภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลสเต็กคุณเห็นไหมคือกลุ่มทุนเขาชัดเจนคุณเนวินท่องเที่ยวและกีฬาเกษตรมีใครอยู่มีใครอยู่สาธารณสุขมีใครอยู่เพิ่งลาออกไปคุณสุภาพาอิสระอะไรอิสระพักดีนะฮะเพิ่งลาออกไปก็เธอก็เป็นสสนี่แหละคุณเนี่ยจำไว้ดีตรงไหนดิคือพรรคภูมิใจไทยฮะสุภาพาดนี่ตรงไหนดิสาธารณสุขหรือว่าเกษตรโอ้ผมว่าไม่สาธารณสุขก็เกษตรอะนะฮะไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นโควต้าแล้วกันเขายังไม่เพราะว่าโควต้าเขาต้องไปจัดการไปส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็รองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีเกษตรนะฮะอันนี้เป็นว่าการนะครับรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็เอากระทรวงใหญ่ไปนะฮะแล้วรัฐมนตรีช่วยการศึกษาแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็คือผูกติดกับพลังประชารัฐนั่นแหละถ้าเกิดคุณลองสังเกตดูนะฮะอ่ะไปดูอีกอันนึงชาติไทยพัฒนาจะได้อะไรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับทีนี้ไปจัดโควต้านะฮะพรรคชาติไทยพัฒนานะครับพรรครวมพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐยังไม่รู้นะฮะว่าจะเป็นยังไงก็เนี่ยฮะรัฐมนตรีแรงงานวัฒนธรรมรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยุติธรรมดิจิตอลนะฮะประจำสำนักนายกนะครับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมอันนี้คือยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะนี่ก็คือภาพที่คุณจะเห็นส่วน11พรรคเล็กยำมาเป็นคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่คุณจะได้มีโอกาสเป็นประธานคณะกรรมการชุดสำคัญสำคัญเท่านั้นแหละนะครับจะเป็นไปตามนั้นค่ะอันนี้เป็นโผโควต้าโควต้าวงในที่ว่ามาแล้วโมเมนตัลเอามาสรุปน่าสนใจนะครับก็น่าจะชัดเอาไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นดีกว่าฮะก็คุยเรื่องโผโควต้าตอนนี้ก็ขึ้นมา620จุดสำหรับตลาดหุ้นไทยครับมาทดสอบกันอีกรอบนึงนะจริงด้วยท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรว่ากันนะฮะไปดูข่าวคราวกันดีกว่านะฮะค่ะข่าวใหญ่ของเรานะคะไม่เกาะติดไม่ได้แล้วเนี่ยคุณบีอริยะเปิดสูตรฟื้น BEC ปรับจุดแกร่งทีวีสู่6ธุรกิจใหญ่ครับนะฮะแล้วก็ค่าคืน2ช่องได้เงินชดเชยไม่เกินพันล้านครับคุณอริยะเข้ามาพูดคุยกันวันศุกร์ที่ผ่านมาครับแล้วก็เปิดใจเลยอะนะฮะสิ่งสำคัญที่เขาจะดำเนินการสำหรับ BEC เนี่ย BEC คือยักษ์ใหญ่แต่ว่านอนหลับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ขาดทุนนะครับมีคนถามออกมาตรงๆเลยว่าBEC จะหายขาดทุนเลยหรือไม่ในมุมมองของคุณบีอาริยะออกมาพูดออกมาเขาบอกว่ายังไม่ได้เร็วๆนี้นะใช่ที่จะหายขาดทุนคือจะพลิกกลับมาเป็นกำไรมันก็ค่อนข้างยากอยู่เนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องของเ
ขาอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการดำเนินงานเออแต่เขาต้องดูทางบัญชีว่าทางบัญชีท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็มองภาพกันครับว่าเอาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนนะฮะเขาก็เชื่อว่า8กรกฎาคมเนี่ยจะยื่นคืนช่องให้กับทางฝั่งของกสทช.ได้นะครับแล้วก็ยอมรับว่าผลงาน BEC เนี่ยทั้งปี62เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถพลิกกลับมาบวกได้แต่จะพยายามหยุดขาดทุนแล้วก็พลิกกำไรตั้งแต่ไตรมาส1ปี2563เป็นต้นไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะทำดีกว่านะครับผมมองว่าการให้พูดถึงโมเดลเนี่ยน่าสนใจนะครับนั่นก็คือ6กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะฮะปกติแล้วเนี่ยธุรกิจทีวีเขากินโอ้สัดส่วน9เกือบ 100% อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแบ่งเป็น6ส่วนธุรกิจด้วยกันส่วนแรกธุรกิจทีวีธุรกิจหลักของเขาเลยธุรกิจทีวีนั่นเองนะคะครับคือตรงในส่วนของธุรกิจทีวีเนี่ยเขาจะมีการปรับผังรายการคือเขารู้อยู่แล้วช่อง3เนี่ยเราต้องยอมรับว่างานข่าวของเขาค่อนข้างเป็นจุดแข็งครับเออตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีการปรับผังต่างๆของเขาแล้วก็ชูจุดแข็งของเขาให้มันแกร่งขึ้นกลับกลับอ่านะฮะทีวีนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเห็นผู้จัดนะครับแล้วก็ไปจัดทำละครทีวีตามใจตัวเองมาก่อนค่อยขอสปอนเซอร์จากนี้ต่อไปคุณจะได้เห็นการขอสปอนเซอร์ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาทายอินข้างในทีวีนะครับแล้วก็ค่อยจัดนะฮะอะไรที่สปอนเซอร์สนับสนุนกันเยอะนะฮะเราก็จะเห็นการทายอินมากขึ้นหลังจากที่เห็นจากช่องอื่นๆเนาะแต่ช่อง3ไม่ค่อยมีมันจะช่วยทำอะไรลดต้นทุนในการดำเนินงานได้เลยนะครับก็จุดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาทำอ้าวธุรกิจทีวีนะครับสองธุรกิจดิสทริบิวชันนะครับก็เพิ่มช่องทางกระจายคอนเทนต์หมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับมันจะวันนี้ออกอากาศที่เมืองไทยพรุ่งนี้คุณเห็นที่จีนซับไตเติลพร้อมมันควรเป็นแบบนั้นมันควรเป็นแบบนั้นเหมือนเกาหลีสามธุรกิจ IP ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางปัญญานี่แหละนะฮะเขาก็จะดำเนินการคู่ควบคู่กันไปมันก็ต้องรอกันไปเนาะกับธุรกิจศิลปินดารานะฮะก็คือว่ากันง่ายๆนะฮะก็ช่องมีอะไรเป็นสินทรัพย์ฝั่งของนักแสดงเป็นอะไรสินทรัพย์เขาก็จะปั้นนักแสดงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็พยายามประสานเพื่อที่จะขายได้จากตรงนั้นคุณคิดง่ายๆขาย BNK 48ละกันนี่คือสิ่งที่เขาจะเดินไปนะครับเพื่อให้พี่ณเดชน์ก็มีคอนเสิร์ตแล้วนี่นะฮะแล้วก็ใช่นะครับแล้วก็มีธุรกิจ global ก็คือขายคอนเทนต์ของบริษัทนั่นแหละง่ายๆนะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาต่อยอดบริษัทในระยะยาวนี่คือสิ่งที่จะได้เห็นนะครับแล้วก็เขาตั้งเป้ารายได้5ธุรกิจใหม่ประมาณสัก 10% ครับไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะฮะเอาเรื่องของเทรดวอลแล้วกันนะครับเทรดวอลก็หนุนจีนเข้าอมตะนะฮะก็เตรียมที่จะคว้านิคมเมียนมาแล้วก็ลาวในปีนี้คือเทรดวอลเนี่ยนะฮะช่วงที่ผ่านมาก็มีการถามอมตะว่าเอ๊ะมันตกลงว่าความไม่มั่นใจของทั่วโลกเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันทำให้อมตะแย่หรือไม่อย่างไรยอดขายจะดีหรือเปล่าปรากฏเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเทรดวอลเนี่ยทำให้จีนเนี่ยย้ายดันนะจ๊ะดันยอดมานะจ๊ะคุยกันเยอะเลยนะฮะตอนนี้คุยกันเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมดูภาพไว้นะครับตอนนี้เนี่ยคุยกันประมาณสัก600-700ไร่นะฮะเขาก็เลยมองภาพว่ามันจะสามารถ600-800ได้ลูกค้าจีนที่มาเนี่ยที่ดิวอยู่ก็อย่างที่คุณบอกแหละ600-800ไร่ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นยานยนต์ครับที่เข้ามาคุยนะคะส่วนใหญ่และช่วงการเมืองก็ไม่ได้กระทบอะไรแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าน่าจับตาดูอีกตัวนึงนะฮะซีฟโก้นะครับคือการเมืองชัดเจนพวกนี้มันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นมานะครับก็รับเหมาอัพฐานโตนะครับลุ้นประมูลงานอีก29,000ล้านนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะในเชิงของรายได้กำไรนะครับแต่ว่าราคาหุ้นไม่ค่อยไปสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาล่ะเขาก็บอกออกมาครับราคาหุ้นเนี่ยผู้บริหารก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะนะฮะแต่ว่าเชิญแต่ว่าอะไรนะคือแต่ที่จิมสนใจนะตอนนี้คือด้วยความที่งานในมือของเขาแบ็คหลอกของเขานะมี1,870ล้านตรงนี้นี่แหละเขาจะบุ๊กรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ทั้งหมดครับครับใช่ครับนะคะอันนี้ก็จะทำให้รายได้ของเขาปีนี้นี่น่าจะเติบโตนะคะตามเป้าเลยล่ะนะ 10% นะคะครับหรือประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้วถ้าเกิดการเมืองชัดงานเข้ามาชัดเจนเขาก็จะยิ้ม
ภาพแบบนี้นะครับค่ะเอาล่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราบอกไปอีกตัวนึง PTG นะฮะหลายคนก็ติดตามอยู่ผมขออภัยพลาดหัวผมอาจจะเขียนผิดนะครับเพราะว่าผมสับสนนะครับนั่นก็คือค่าการตลาดนะครับค่าการตลาดเนี่ยดันไตรมาส2ฟอร์มแจ่มนะครับปานคอมเพล็กซ์จ่อผลิต 100% ครับก็ปรากฏว่าในขณะนี้ราคาน้ำมันมันไม่ได้สูงมากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการตลาดเนี่ยแค่50สตางค์30สตางค์ที่มันเพิ่มขึ้นมา คุณรู้ไหมว่าเขาได้เยอะมากมันจะกลับกลายมาเป็นกำไรเยอะมากเพราะวันนึงเนี่ยเขาขายน้ำมันเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คนก็เลยมองภาพของค่าการตลาดของ PTG เนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะฮะหลายคนก็สามารถที่จะเอาไปดูได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะเขาคงเป้ารายได้ไว้อยู่นะถึงแม้ว่าค่าการตลาดจะดีคงเป้ารายได้ 140,000 ล้านบาทนะฮะแต่คุณต้องไปดูข้างในโปรดิวเซอร์บอกว่านี่นั่งไปขอพี่จุ้งมารอนานแล้วเอารอนานแล้วเหรอเอารอนานแล้วเอานะฮะงั้นสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับคือในขณะนี้เนี่ยค่าการตลาดเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับประมาณสัก 1.98 ถึง2บาทได้อะเพราะฉะนั้นคุณก็ลองไปเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับค่ะไปดูไปพูดคุยนะครับนะผมกับคุณชิรวุฒิการนิพากุลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายผู้การอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล. CGS CIMB อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะพี่จุงคะสวัสดีครับครับค่ะดีครับผมค่ะบอที่ทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีกรอบยังไงดีกลยุทธ์การลงทุนในทิศทางไหนดีคะโอเคไอ้ผมลืมไปว่าจะขอแก้สวยงานหน่อยนะตอนนี้อยู่ฝ่าย Equity Derivative นะฮะอ๋อขออภัยค่ะขออภัยค่ะครับค่ะจริงๆในทิศทางตลาดเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆเราก็มองตลาดเป็นจะรีบาวนะครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยตอนที่ผ่านมาก็ถ้าหลายๆท่านรับชมอยู่ก็หลายต่างความคิดนะแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็อาจจะดูมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วเริ่มเห็นแนวโน้มรัฐบาลที่น่าจะเห็นกันแบบหลังจากนี้แล้วนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของโดเมสติกเนี่ยคงจะมีโพซิทีฟขึ้นนะครับว่าจะเป็นพวกรับเหมาก่อสร้างค้าปลีกพรอพเพอร์ตี้อะไรพวกนี้น่าจะดูดีขึ้นเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ความชัดเจนเรื่องรัฐบาลออกมานะครับส่วนในภาพต่างประเทศเนี่ยโอเคสงครามการค้าก็ยังเป็นตัวกดดันอยู่นะฮะราคาน้ำมันปรับตัวลงมาแรงเมื่อวันศุกร์แล้วก็ดีดกลับเมื่อสองสามวันนี้ก็ช่วยประคองตลาดได้ระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจริงๆสัปดาห์นี้เรามองว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสที่หุ้นอาจจะฟื้นตัวได้นะครับขึ้นแต่จะขึ้นแรงไหมเนี่ยคงต้องดูว่ามีเม็ดเงินเข้ามาจริงๆหรือเปล่าหลังจากที่MSCI ที่มีการให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นกับหุ้นไทยเนี่ยแต่เอฟเฟกต์ในวันที่นี้เนี่ยคงต้องรอดูว่าเงินจะเข้ามาไหมถ้าเข้ามาด้วยเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ตลาดเนี่ยอาจจะลุ้นจนถึง 1,635 ถึง 1,645 อะไรประมาณนั้นได้ครับครับนะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่ 1,617 จุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าพูดถึงก็คือย่อลงมาทยอยซื้อได้ใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะใช่คือย่อลงมาในโซนสัก 1,613 นะจนถึง 1,605 จุดแถบนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นโซนที่อาจจะเข้ามาซื้อแล้วเพราะว่าตรง 1,600 เนี่ยมาเทส 2-3 รอบแล้วนะแต่1,695ถึง1,600ในเทส2รอบแล้วมันไม่หลุดแล้วตอนนี้เริ่มกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย5วันได้นะแล้วถ้าสองตอนนี้วันเนี้ยถ้าจริงวันนี้ถ้าปิดให้ดีคือเกินสัก1,625เนี่ยสัญญาณกลับตัวน่าจะมีครับครับเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นตรงนั้นนะครับส่วนวันนี้ก็แนวรับแนวต้านก็อยู่ประมาณสัก1,605 610 613ใช่ไหมฮะครับผมครับผมนะครับไปดูกันฮะวันนี้มีหุ้นอะไร2ตัวที่น่าสนใจไหมฮะก็จริงๆอย่างที่เห็นว่าจริงๆตลาดหุ้นลงมาเยอะนะเลือกกันค่อนข้างหนาแน่นนะฮะตัวแรกเนี่ยจริงๆเรามองตัว IKO ที่ข่าวออกมาเนี่ยจริงอาจจะไม่วันนี้ก็ดูสับสนกับ AOT นิดนึงนะที่ค่อนข้างลงหนักแต่จริงอยากจะเลือก AAV นะครับจริงๆเพราะว่าจริงๆเนี่ย AV เนี่ยจริงๆมันมีประเด็นเรื่อง ICAO ทำให้จุดบินหลายจุดเนี่ยที่เขาอยากจะไปเนี่ยไปไม่ได้เดี๋ยว AOT เราค่อยกลับมาคุยกันนะ AV เลือกตัวแรกก่อนแล้วว่า AV ก่อนนะICAO มีอะไรบอกก่อนเลยฮะเชิญฮะAV นะเราเชื่อว่าตัวเนี้ยได้ไปอยู่กับ ICAO ที่ยกทางแดงออกเพราะมีหลายจุดที่ทาง AV อยากจะไปแต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องนี้บ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้รอบเนี้ยการที่ขยายพื้นที่เนี่ย
ทางง่ายขึ้นเดิมเนี่ยพึ่งพิงตลาดจีนพอตลาดจีนแข็งลงมาเนี่ยหุ้นตัวนี้เปอร์ฟอร์แมนซ์ก็เลยแย่ลงนะวันตัวกดธงแดงก็ปุ๊บจุดปิดหลายที่นะเราเชื่อว่าจะทำให้ลดการพึ่งพิงตลาดจีนลงก็จะเป็นอะไรที่ AV อาจจะเริ่มฟื้นตัวนะแล้วก็ราคาน้ำมันที่เริ่มลงมาบ้างเนี่ยก็ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้ำมันเนี่ยต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยมันเผาเบาลงก็ทำให้ตัวเนี้ยเรามองว่าน่าจะใกล้บอททอมนะแนวรับที่น่าสนใจเนี่ยจริงเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันผ่านจุดที่ดีที่สุดมาแล้วละประมาณสัก4บาท4 4บาท6แถวๆนั้นนะตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มกลับตัวนะเห็นสัญญาณชัดวันนี้เนี่ยจริงๆถ้าวันนี้เนี่ยทะลุ4บาท20ขึ้นไปเนี่ยเราจะมองเป้าถัดไปคือ4บาท40นะครับถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าซื้อโอเค4บาท14ก็น่าสนใจที่จะรับเข้าไปนะฮะเอาพื้นฐานตอนนี้เราก็ให้กัน4บาท70บ้าง4บาท80นะฮะตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยต่ำ book value ซึ่งเรามองว่าผิดปกติเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าตัวเนี้ยทั้งปีจะมียอดขาดทุนละปีที่แล้วถือว่าแย่ที่สุดละในแง่ของผลประกอบการนะมีโอกาสที่จะเริ่มสัญญาณฟื้นตัวครับนะครับเดี๋ยวดูไตรมาสหนึ่งครั้งนี้หนึ่งว่า AAV โอ้กลับมา497ล้านบาทที่เป็นกำไรนะครับนะฮะอ้าวอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงวันนี้ก็จะประกาศงบออกมานะคือ EPG นะครับเย็นเนี้ยคงจะมีการประกาศประกอบการซึ่งตัวนี้เป็นงบปีก็เลยออกมาช้าคนอื่นนะหุ้นตัวนี้ลงแรงต่อเนื่องยาวนานเลยเพราะว่าเป็นถูกกดดันเรื่องจากพัสดุนะว่ารัฐบาลจะเลิกใช้หรอใช้ถุงอะไรเงี้ยกลัวว่าแพ็กเกจจิ้งที่ธุรกิจหนึ่งของเขาเนี่ยหนึ่งในสามขาหลักเขาเนี่ยจะมีผลกระทบนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคงท่านยากนะที่เราจะไปใช้แก้วกระดาษจนหมดทุกยี่ห้อนะฮะคงใส่น้ำแข็งก็จะไม่ไหวที่ประเทศเราเย็นร้อนนะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆอาจจะเข้าไปเรื่องการจัดการเรื่องขยะมากกว่าซึ่งตัวเนี้ยผมมองตลาดนะทำโทษเขามากเกินไปนะแล้วถ้าระยะสั้นเนี่ยมันมีสัญญาณเชิงบวกที่จะรีบาวคือราคาหุ้นเนี่ยกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ละนะฮะก็ลุ้นนะวันนี้ควรจะรีบาวกลับไปที่535แล้วก็ถัดไปคือ580นะครับก็แล้วจะมีประกาศอันผลด้วยนะก็น่าจะได้สัก10ตั้งประมาณเท่านั้นนะเพราะนั้นจริงๆก็ซื้อดักไว้ก็ไม่เสียหายที่จะเก่งงบกันอย่างที่จะออกเพราะว่างบที่ออกรอบนี้เนี่ยตลาดไปเก่งว่าเอ้ยแต่บ้านเนี่ยจะมีตั้งสำรองค่าใช้จ่ายพนักงานที่อายุเกิน20ปีเนี่ยเข้ามาเยอะก็เลยเพราะบริษัทนี้บริษัทดีคนก็อยู่ลูกน้องอยู่กัน20ปีเพียบก็เลยทำให้ใช้จ่ายมันเยอะแต่จริงถ้าเรามองในเชิงบวกคือว่าบริษัทค่อนข้างดีที่มีพนักงานอยู่เยอะขนาดนั้นนะก็เป็นแค่คัดวันไทม์ก็ถือโอกาสสะสมกลับเข้าไปนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยจริงก็ซื้อ5บาท20เนี่ยผมคิดว่ากำลังดีนะเอ๊ะโดยเชิงของธุรกิจเขาดีใช่ไหมสำหรับตัวของ EPG ใช่จริงหลายคนกังวลเอ๊ะเขาจะได้ผลกระทบเรื่องเทรดวอร์มีบริษัทเนี้ยมีบริษัทอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วนั้นเพราะนั้นไม่ต้องกังวลก็คือเขาก็ขายดีในอเมริกาแล้วก็มีบริษัทที่ออสเตรเลียแล้วก็ในยุโรปก็มีบริษัทร่วมทุนในจีนก็มีบริษัทร่วมทุนนะคือเป็นสินค้าที่มีแบรนด์ของตัวเองครบนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย P/E ลงมาแค่14เท่ากว่าสำหรับบริษัทที่มีแบรนด์ที่เป็น global brand อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างถูกมันก็ควรจะอยู่ประมาณสัก18ถึง20เท่าเป็นอย่างต่ำนะปันผลก็เกือบ4ครึ่งอ่ะ 4% ครึ่งนะฮะก็นานๆทีที่บริษัทที่มี global brand เนี่ยราคาหุ้นถูกลงมาก็น่าสนที่จะสะสมเก็บไว้นะสำหรับ EPG ครับผมอ่ะนะฮะวันนี้เชิญคำถามครับคุณจิมครับคำถามแรกเลยนะคะบิวตี้จะไปถึงไหนครับคุณอนิษฐ์ถามมาคือไปทางไหนนะฮะไปทางไหนดีคะพี่จริงตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีประเด็นน่ากลัวนั่นคือยอดขายมันลงน่ากลัวมากนะงบที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือยอดขายหายไปพอสมควรเลยจะบอกว่ากำลังซื้อปัญหาอ๋อยอเราก็ไม่แน่ใจแต่แน่ๆนี่เขาบอกแล้วเรื่องของตลาดจีนที่หายไปนะฮะแล้วราขึ้นสำอางเวลามันซุปเนี่ยมันไม่กลับมาง่ายๆนะเพราะมันเป็นเรื่องของแบรนด์ loyalty fashion ใช่ไหมฮะซึ่งก็น่ากังวลนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าให้ดี 2-3 วันนี้ควรจะดีขึ้นไปเกิน 3.84 ให้ได้นะเพราะนั้นมันก็เห็นกรอบล่างที่ค่อนข้างดูน่ากังวลเหมือนกันอาจจะเป็น 3.50 นะแต่ให้ดีวันนี้กลับไป 3.80 แล้วก็มีรุ่นรีบาวดีกว่านะส่วนงบการเงินเนี่ยไตรมาส2ก็ทางวิเคราะห์เราก็ยังมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเขาอยู่ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับก็คงต้องให้เวลาผู้บริหารทำงานสักไตรมาส2ไตรมาสเพื่อเอายอดขายกลับมาเอายอดขายตั้งอย่างที่บอกมันลดลงมากเกินไปจริงๆครับคือตัวนี้พี่จุ๋งบอกว่าอย่าไปเก็บเลยจุดต่ำสุดเนี่ยหาไม่เจอนะฮะคือถ้าเกิดว่าเลย 3.84 แล้วเราค่อยมาพิจารณากันดีกว่าใช่ไหมฮะใช่
ครับครับครับอ่ะต่อฮะอ่ะไปกันต่อนะคะมีหลายท่านถามเกี่ยวกับ PRM ค่ะ Prima Marine Prima Marine ตอนนี้ก็หายไปพักหนึ่งนะเพิ่งกลับมาคึกคักนะฮะช่วงนี้ก็จริงๆถ้าดูจากแพทเทิร์นของราคาเนี่ยตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะถ้าวันนี้เนี่ยควรจะรีบาวกลับมา2แท่งใหญ่ๆเนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าให้สวยๆเนี่ยกลับขึ้นไปสัก6บาท40เลยเนี่ยจะ follow buy ต่อได้เนี่ยมีลุ้นกลับไป6บาท80นะแต่ถ้าวันนี้ไม่ผ่าน6บาท40 35ก็ได้กันแบบนี้นะก็อาจจะย่อลงตัวอีกทีประมาณ6บาท20นะครับแล้วก็ลุ้นย้ายทะลุต่ำกว่า6บาท20นะเพราะถ้า6บาท20แปลว่าหลุดลงมาเนี่ยก็มีลุ้นกลับไปโลเก่านะ5บาท60อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็ตอนนี้พยายามเป็นแท่งเขียวนะแล้วก็แดงให้ทะลุเลยวันนี้ลุ้นให้ทะลุดีกว่าถ้าไม่ทะลุอาจจะย่อตัวอีกทีนึงครับครับครับต่อไปกันต่อค่ะคุณนันดีถาม KKP ถือที่67บาทจะยังไงดีถือต่อหรือว่ายังไงดีคะผมว่าจะโอเคนะสำหรับ KKP ปีโอเคแต่ปีนี้ธุรกิจหลักทรัพย์มันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าปีที่แล้วนะฮะแต่สำหรับ KKP เนื่องจากโครงสร้างรายได้เขาเนี่ยค่อนข้างสมดุลมีหลายธุรกิจทั้งธุรกิจเวลธุรกิจอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัว KKP ยังเป็นหุ้นปันผลที่ค่อนข้างดีอยู่ไพร์โปรบิ๊กไพร์โปรบุ๊กอาจจะสูงนิดหน่อยเทียบคนอื่นบริษัทเทียบกับไฟแนนซ์ตัวเล็กหรือธนาคารเล็กเท่ากันแต่โครงสร้างเขาค่อนข้างแข็งแกร่งราคาแนวรับเนี่ยคือต่อให้มีประเด็นผมคิดว่าไม่น่าจะหลุด65บาทนะครับนักทุนถือ67เนี่ยจริงๆราคาดีนะผมคิดว่ายังมีลุ้นถัดไปแนวต้านตรงนั้นก่อนนะแล้วอีกทีก็คือ70ก็วันนี้คงอยู่ต่อแต่66แล้วก็55เอา65.5แถวๆนี้ก่อนให้เวลานิดนึงนะผมว่ายังโอเคอยู่นะครับครับเป้าพื้นฐานของพี่มีไหมคะสำหรับ KKP เป้าพื้นฐานมีครับสักครู่ขอจำตัวเลขไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างพี่ชุนีนี่ถือไว้ที่72บาทไง672หรือ67มี2ตัวเลขค่ะ67กับ72เออเหรอใช่แต่ได้ปันผลแล้วแหละคุณสุนีเป้าเราประมาณนะฮะครับเป้าเราอยู่ประมาณ63ก็มีให้เขา64 63นะฮะตอนนี้คือจริงเหรอเป้าเราเพราะเราเคยแนะนำขายออกมาก่อนนะตอนนี้มันลงมาละมันก็ลงมาที่เป้าเราแล้วแล้วก็ถือว่าให้ตอนนี้ถ้าเจอในเชิงราคาก็ถือว่ามันซื้อได้แล้วแหละนะนั่นราคาตรงนี้เนี่ยปันผลอยู่ประมาณสัก 5% 7% แล้วนะจริงขายยากมันไม่น่าจะลงแล้วแหละไอ้การเลื่อน OR นะเข้าตลาดนี่มันส่งผลกระทบกับ KKP พอสมควรเนาะใช่แต่ว่าปีนี้น่าจะมีโอกาสเห็นไหมคะพี่ยังไม่รู้ยังนะยังไม่ถึง OR ใช่ไหมใช่ OR ใช่ไหมตอนนี้ผมคิดว่าหลายท่านมองไปปีหน้าแล้วนะครับมองไปปีหน้านะเพราะว่ากระบวนการมันอาจจะใช้เวลาครับอ่ะต่อเลยครับค่ะไปกันต่อที่ AOT ค่ะ AOT มีจุด stop loss ไหมคะ AOT จริงๆสุดนี้ก็จะเปิดซองใช่ไหมจริงจริงใช่ใช่วันนี้ที่ลงวันนี้งงอ่ะจะเปิดซองข่าวจะดีแต่ราคาโดนแบบถล่มแบบนี้ใช่ยังไงเนี่ยคือประเด็นก็วันนี้พยายามหาสาเหตุดูเอ๊ะ IKEA ก็เชิงบวกนะหรือว่ามีประเด็นอะไรที่เรายังไม่รู้กันหรือเปล่าเพราะมันก็ลงปกตินะอะไรยังไงผมก็ไม่เข้าใจทางมิ้นเขาไปยื่นกับทางยื่นเรื่องใช่ไหมใช่ค่ะประธานตีความกันเองเกี่ยวหรือเปล่าอาจจะทำให้ต้องชะลอการเปิดซองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะมีผลหรือเปล่าผลใช่ใช่ยังไงก็มีผลแหละนะฮะแต่จริงๆก็เป็นผลเชิงจิตวิทยานะสุดท้ายที่สุดแล้วผมว่าส่วนหนึ่งนะเอาแค่แบบ to be fairสิ่งหนึ่งที่ถ่ายถ้าถามว่าทำไมโอ้ยอยู่ที่หุ้นมีเอลทีลงเนี่ยจริงต้องยอมรับไวชั่นเนี่ยเขาสูงกว่าคนอื่นนะและที่ผ่านมาอีเด็กเราลงมา70จุดเนี่ยพี่ท่านก็ยังยืนค่อนข้างนิ่งนะต้องยอมรับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่มีการสวิตชิ่งออกในหุ้นที่ยังไม่ลงแล้วเอาเงินไปซื้อหุ้นที่ลงมีก็เชิงในเชิงกลยุทธ์ด้วยอาจจะเป็นไปได้นะฮะแน่นอนสักปีปุ๊บผมคิดว่าประมาณสัก63-75นะประมาณนั้นอาจจะเป็นแนวรับในรอบนี้นะสมมติถ้าจะลงสักอีกสักแท่งนึงเพราะว่ามันดึง2แท่งแดงนะเอาว่ามันมีสัก3แท่งก็โอเค13 75 63 50นะฮะแล้วก็ก็น่าซื้อแล้วนั้นแหละครับมันหลุด66มาไงพอมันหลุดมาก็หลุดเส้น200วันลงมามันก็ต้องมีแรงกระแทกนิดนึงแต่เชื่อว่า AOT นี่หลายคนจ้องซื้อแหละ
คือถ้าถือระยะยาวจริงๆมันก็โอเคอยู่แล้วนะรอบที่แล้วถ้าเราดูเนี่ยช่วงที่เขาแย่ๆกันเนี่ยมันมีประมาณสัก62 60นะเพราะฉะนั้นสมมติต้องลง63อีกทีนึงท่านก็จะเห็นเป้ากรอบเดิมคือ60ค่ะสเต็ปมันค่อนข้างชัดเจนนะ AOT นะผมก็ไม่ได้กังวลมากถ้าถือยาวเดี๋ยวก็คงกลับมาได้นะเพราะฉะนั้นคือระยะยาวดีแต่ระยะสั้นท่านต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้แหละลงทุนท่านก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละนะฮะก็6375เก็บได้นะฮะอีกอันนึงก็60บอกอย่างนั้นแหละถ้าหลุด60ก็ไม่รู้ฮะไม่น่าหลุดคงต้องมีซัมติ้งนะเออ60นะอ๋อฮะคุณปัทมนขอ3ตัวตรงนะคะพี่จุ้งปตท.สิริแล้วก็บ้านปูปตท.นะปตท.เนี่ยก็เพิ่งเป็นแรกกาดเหมือนกันLT เหมือนกันนะเพิ่งมาลงรอบหลังๆนะฮะก็คือยืนพื้นมานานนะฮะซุปปตท.จริงๆเรามองว่าราคาเนี่ยอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่นะเรื่อง OR เนี่ยจะเลื่อนบ้างแต่ทุกๆรอบเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยแนวรับเขาจะอยู่แข็งๆเนี่ยโซน45นะฮะ45 44 75เนี่ยค่อนข้างแข็งในรอบ 3-4 รอบที่ผ่านมาไม่หลุดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เสี่ยงน่าจะเสี่ยงที่จะรับตรงนี้นะครับสำหรับตัวปอทอนะครับ45 75อะไรอย่างนี้นะครับนะฮะ45 75ก็เสี่ยงรับได้ครับต่อครับแสนสิริเหรอฮะแสนสิริครับสิรินะครับสิริจริงๆเรามองตัว property เนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยจริงๆจะเป็นไตรมาสที่ดรอปลงนะไตรมาสที่2เพราะว่ามันมีการเร่งโอนกันไตรมาสที่1แต่ถ้าดูสัญญาณของหุ้นหลายๆตัวในกลุ่ม property เนี่ยมันออกข้างอยู่มันไม่เห็นจะเป็นขาลงอะไรนะตัวสิริเองเนี่ยมองกรอบไซด์เวย์อยู่ในออนประมาณสักบาท38จนถึงบาท46นะครับเพราะงั้นตรงนี้ราคากลางกลางบาท40ถ้าลงมาบาท38ก็อาจจะเข้ารับเด้งรอบกลับขึ้นไปบาท46ก็อาจจะขายนะครับคง property คงต้องมองมันไซด์เวย์แคบนิดนึงเพราะว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนมากนะครับเอาตัวนึงบ้านปูครับบ้านปูบ้านปูนี่เป็นอะไรที่ท่านคุณผิดหวังนะมุกเต้ออกมาก็ถือว่าน่าผิดหวังแต่เขาพยายามว่ามองว่าไตรมาสนี้ไตรมาสที่2มันจะเริ่มฟื้นตัวเรื่องปริมาณการผลิตคือไตรมาสที่1ประเด็นที่ทำให้ผิดหวังก็คือมีอันหนึ่งก็คือที่ออสเตรเลียเนี่ยเหมืองเขาเป็นเหมืองใต้ดินผมว่าเขามีการย้ายรองวอลหรือไอ้ตัวผนังที่ใช้ในการกั้นเพื่อผลิตถ่านหินใต้ดินเนี่ยไปมันก็เลยไม่มีรายได้เข้ามาในไตรมาสที่หนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับราคาถ่านหินมันต่ำกว่าปีที่แล้วด้วยมันเลยดูฟอร์มแมนแย่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช็อตเทอมนะปัญหาเรื่องย้ายรองวอลไตรมาสหน้าเนี่ยกลับมาเดินเรื่องวันวอลลุ่มการผลิตก็จะมาแต่โอเคราคาถ่านหินสู้ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนสู้ไม่ได้นะโดยรวมเนี่ยปัจจุบันราคาเนี่ยถือไพร์อินเซอร์ไพร์ตรงนั้นไปละนะอยู่ในกรอบที่มีลุ้นรีบาวนะครับเรามองว่า14บาท40น่ารับนะฮะถ้าร้ายกว่านั้นก็คือ14บาทนะครับถ้า14บาท40ยืนได้และทะลุ14บาท70เนี่ยลุ้นกลับไป15บาท40นะครับตัวนี้อยู่ในจุดที่น่าซื้อนะฮะเสียเปรียบน้อยเสียเปรียบน้อยได้เปรียบเยอะนะครับนะฮะบ้านปูก็เป็นอีกตัวนึงที่ราคาหุ้นตอนนี้นะฮะต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับต่อฮะนะฮะไปกันที่ IRPC ค่ะคุณพลเพ็ญขอมา IRPC ก็เป็นหุ้นสาหัสนะฮะคือลงสาหัสเหมือนกันสำหรับคือหุ้นสาหัสนะแต่จริงๆเนี่ยจริงๆถ้าจะเล่ากันทั่วว่าทำไมหุ้น IRPC ลงมากกว่าตัวอื่นในเซกเตอร์หรือว่าในพี่น้องเขาเนี่ยเหตุผลหนึ่งเพราะว่าพลาสติกที่ IRPC ขายเนี่ยที่เยอะๆเนี่ยคือเรียกว่าเมทัลลี่พลาสติกหรือ PP ไอ้พลาสติกตัวเนี้ยมันจะถูกใช้ผลิตในสินค้าลักชัวรี่สินค้าคงทนหลักรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถืออะไรพวกเนี้ยที่มันดูแพงๆเพราะนั้นเนี่ยสงครามการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอิมแพคต่อดีมานด์ต่อสินค้าเข้าโดยตรงนะครับซึ่งไอ้เรื่องประเด็นพวกเนี้ยแก้ยากเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรพวกนี้รถยนต์เนี่ยถ้าไม่มีความมั่นใจทางเศรษฐกิจลูกค้าก็ไม่สั่งผู้ซื้อพลาสติกก็ไม่ซื้อไปผลิตพลาสติกก็เลยอยู่ในจุดที่โดนสองเด้งคือข้ามกันไม่ดีปิดตัวคือเข้าสเปนไม่ดีด้วยก็เลยลงหนักกว่าคนอื่นนะแต่ตรงเนี้ยนักทุนสบายใจมันก็ลงมาพอสมควรแล้วนะฮะแถวโซนลงไปโลสุดเนี่ย4.50 บาทซึ่งถือว่าเรียกว่าต่ำสุดของนักวิเคราะห์ยังไม่เห็นมีใครให้ต่ำสุดเท่าเป้านี้นะเราเห็น4.90 บาท4.5 บาทยังมีเป้านักวิเคราะห์เห็นอยู่แต่ยังไม่เคยเห็นใครให้ต่ำกว่า4.50 บาทนะเพราะนั้นแต่ว่าราคาหุ้นไพร์อินสิ่งที่นักวิเคราะห์กลัวไปแล้วนะก็อยู่ในจุดที่ถ้าเกิดใครซื้อไว้
ก็ถือยาวนะฮะผมว่า4.50ซื้อได้แล้วก็คนที่จะซื้อเฉลี่ยผมคิดว่าก็พอไหวละไม่ได้น่ากังวลมากละครับครับอ่ะต่อฮะไปกันที่คุณวิทยาถามเซนครับโอ้เซนนี่ตอนนั้นลงมาแหลกเลยเนี่ยเซนไหนดีอ่ะเป็นไหนเนี่ยเป็น ZEN นะค่ะ ZEN ฮะ ZEN ฮะอ๋ออ๋อมี ZEN อีกตัวหนึ่งนะ ZEN ก็หุ้นกลุ่มร้านอาหารเนี่ยหลายคนกังวลในเชิงของเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะว่าโดยเฉพาะ Luxury Restaurant เนี่ยกลัวว่าก็แผ่วๆเหมือนกันนะฮะแต่ตัวเนี้ยจริงIPO ก็จะทำให้43บาทเนาะมันลงมาที่ราคา IPO คือถ้าดูในเชิง valuation value มันก็ไม่ได้แพงมากราคา13บาทซื้อได้นะก็ถ้าดูในราคาเนี่ยผมว่าราคามันอยู่ในจุดที่เสี่ยงได้แหละแต่หลายคนมองอันหนึ่งก็คือเวลาหุ้นที่ลงมาต่ำจองเนี่ยใกล้ใกล้จองเนี่ยมักจะหลุดนะมันเนี่ยถ้าคือคิดในเชิงจิตวิทยาเนี่ยโอเคนั่นคืออาจจะรอดูว่ามันหลุดจริงไม่หลุดเพราะนั้นเนี่ยช่วงวัน 2-3 วันเนี้ยจะเพิ่งรีบก่อนเนี่ยรอให้เพราะว่าสมมุติคนที่ซื้อไว้สูงคนที่ซื้อ IPO เนี่ยเขาจะรีบขายกันสุดสินใจก็ตรงราคา IPO นี่แหละฮะเพราะมันจะเรื่องอาจจะมีแรงขายที่ปกติได้ในช่วงนี้เพราะนั้นอย่าพึ่งรอให้แรงขายมันบางกว่านี้หน่อยนึงนะครับให้เห็นหุ้นวอลลุ่มแห้งๆกันเลยเนี่ยแล้วค่อยเข้าไปราคาก็อาจจะเริ่มโอเคแล้วพื้นฐานผมเชื่อแล้วมีเขาก็ให้ไว้สูงวันนี้อยู่ครับแต่เรื่องของวอลลุ่มการขายเทรนด์เมนต์ของการขายเนี่ยรอสัก 3-4 วันให้มันเงียบๆอย่างนี้นะแล้วก็น่าสนใจนะ11ล้านพอเนอะค่ะถ้าเกิดมันไม่ตกต่ำกว่า13บาทก็ยังสบายใจ 3-4 วันใช่นะใช่อ่ะต่อฮะค่ะ CKP ค่ะ CKP หุ้นพินิยมนะครับคนมักจะถามว่าแพงไปหรือยังเอาพี่จุ้งแน่นอนนะมันถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าดูเนี่ยรูปธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าแพงแต่จริงๆเนี่ย CKP เนี่ยจริงเขายังมีโอกาสที่ทำให้ไอ้โรงไฟฟ้าเดิมเนี่ยมีทันกำไรได้ไม่ขึ้นนะหลักการของ CKP จะเห็นว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าของเขาเนี่ยเขาเมื่อเปิดมาสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะทำการรีไฟแนนซ์เหมือนกู้ที่เคยกู้ไว้จนแบบโอเพ่นโครงการตอนนั้นดอกเบี้ยจะแพงพอโรงไฟฟ้าเปิดเซียบุรีเนี่ยก็จะรีไฟแนนซ์ตัวเซียบุรีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมาร์จิ้นเพิ่มในอีกนิดนึงสำหรับตัว CKP นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าในพื้นที่ลาวพื้นที่เวียดนามเนี่ยมีโปรเจกต์เยอะอยู่นะCKP อาจจะมีโอกาสที่จะหมุนเงินไปลงทุนต่อเพราะแคชโฟลว์จะเริ่มกลับมาถ้าตีไปเนี่ยตอนนี้โอเคต้องให้ข้อผมที่ว่าปิด6บาทนะครับถ้าทางเทคนิคเนี่ยอาจจะวิ่งได้เต็มที่6.25 new high นะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ต่ำกว่า5.70 5.70ไม่ควรต่ำนะครับนะคะไปกันต่อที่คุณสมฤดีนะคะถามว่า InTouch จะไปต่อไหมคะอินทัชนะฮะช่วงนี้เนี่ยพอช่วงรอบอาทิตย์ที่แล้วที่ตลาดซึมเนี่ยหุ้นดีเฟนซีฟมาเยอะนะแต่ว่าอินทัชเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่เหตุผลเพราะมีไทยคมที่ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทำให้อินทัชเนี่ยเป๋ไปแอดวานซ์ดูดีขึ้นนะแต่ถ้าโซนประมาณสัก55เส้น200วันเนี่ยผมคิดว่าปลอดภัยนะเพราะตรงนั้นเนี่ยปันผลเนี่ยจะขึ้นมาเกือบ 5% ผมว่าราคาถือว่ารับได้ละสำหรับอินทัชตรงนี้รอนิดนึงดีกว่ารอให้ลงมาจากเส้นของร้อยวันแล้วซื้อเบี้ยหนึ่งครับนะฮะคือรอก่อนนะไม่ต้องรีบประมาณสัก55หรอ55 56ใช่ไหมนะครับอ้าวคุณจิมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะโอ้พี่จุ้งโกรอะร่วงแรงเลยค่ะโกรพลังงานอันนี้นี่เขาจะออกจากตลาดเหรออ้าวก็คือเขาไอ้นี่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็จบแล้วมันอย่าลืมว่าเขาอะไรนะทำเงินก็ผ่านไปแล้วนะใครที่ไม่ขายเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้มันไม่มีใครมารับใครแล้วนะฮะคุณก็รอปันผลจากปตท.กลุ่ม GPSC เขาแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเขาปันผลใช่78แต่ถามว่า value มันเยอะไหมเนี่ยมันเป็นปกติหลังจากที่หุ้นที่มันผ่านเรื่องของการทำ tender offer ไปเนี่ยถ้าไม่ยอมไม่ขายแล้วถ้าเกิด value มันสูงกว่า90 กว่าบาทตอนนั้นเนี่ยจริงๆก็ยากละในมุมมองผมว่ามันต้องถือสักทุกใหญ่ๆเลยแล้วก็จะต้องรับกันผลไปนะครับเพราะขายยังไงอ่ะขายไม่ได้แล้วนั่นน่ะสิประเด็นก็คือมันไม่มีแนวรับที่ชัดเจนนะนี่เขาเลิกกันพอพูดที่มันไม่มีอะไรในเชิงของดีมานด์ของหุ้นในเชิงหุ้นเนี่ยมันจะลงเท่าไหร่ก็ได้นะผมไม่แน่ใจนี่เขาลืมไปหรือเปล่าคนที่มาขายในช่วงนั้นคือลืมขายในช่วงนั้นหรือเปล่าเนาะเนาะแล้วก็เลยรู้สึกแบบคือมันไม่มีใครรับแล้วไงถ้าไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะคือมาขายไม่ได้ไปขายก่อนครอบครัวแทนหุ้นนี้ยังไม่มีใครถือตัวนี้อยู่ใช่ไหม
นะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่จุ๋มครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าโควต้ารัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการที่เกิดขึ้นมานะฮะนายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็คุณประวิตรคุณสมคิดคุณวิษณุแล้วประชาธิปัตย์สักหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็พลังประชารัฐจะกวาดกระทรวงกลาโหมมหาดไทยการคลังพลังงานนะครับพรรคภูมิใจไทยก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีสาธารณสุขคมนาคมท่องเที่ยวกีฬาเกษตรและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะฮะว่าการนะครับรัฐมนตรีว่าการเกษตรนะครับรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับชาติไทยพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยเกษตรอยู่นะครับแล้วก็ที่เหลือนะฮะก็ต้องไปรอดูจัดสรรโควต้ากันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าก็จะเป็นระหว่างพรรคพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนารวมพลังประชาชาติไทยนะฮะก็ที่เหลือก็จะกวาดกระทรวงเหล่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พรรคเล็กทั้งหลายแหละก็เป็นประธานคณะกรรมการชุดสำคัญสำคัญฮะก็ว่ากันไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะฮะคือโผเนี้ยมันเป็นโผหลุดออกมาก่อนนะฮะซึ่งความเป็นจริงต้องไปนั่งดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นจริงแค่ไหนอย่างไรครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องติดตามกันนะฮะกับการที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะไปเทียบเชิญอย่างเป็นทางการสำหรับพรรคร่วมอื่นๆนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเลือกในสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งก็คงไม่หลุดส่วนเดือนมิถุนายนก็น่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับตามแผนก็ลองดูกันครับส่วนใครจะเก็งกำไรหุ้นไหนอย่างไรก็ลองดูตามนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นเพียงโผนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปพบกับตะลุมบอล MAI ครับน้องบอลมารออยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยจะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีจูบิลลี่ด้วยนะครับจูบิลลี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่คนก็สนใจอยู่นะครับมี AF เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้บริหารใหม่นะฮะ AF นี่ก็คือ Aira Factoring นะฮะผู้บริหารใหม่แต่ย้ายมาจากกสิกรไทยกับโครงสร้างของเขาก็ลองไปฟังดูก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับหานนะฮะวันนั้นเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เขาก็บอกว่าแบ็คล็อกก็ดีอยู่นะครับเดี๋ยวคุณบอลก็จะมานั่งพูดคุยกันนะฮะแล้วก็จะมี AUCT ด้วยนะครับก็จะมาคุยกันแล้ววันนี้รู้สึกว่าจะมีสัมภาษณ์พิเศษด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะฮะ ATP 30ถูกต้องนะครับ ATP 30ค่ะช่วงนี้บอกตรงๆเลยคือ ATP 30เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ซื้อลงไฟฟ้าแล้วคุณต้องการหุ้นที่เป็นเหมือนกึ่งๆ defensive หน่อยแล้วก็ยังมีgrowthด้วยค่ะ ATP 30เนี่ยมีลักษณะที่คล้ายๆกันเพราะว่าเขานั่งเขาขับรถส่งพนักงานนิคมอุตสาหกรรมใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทำคอนแทคระยะยาวแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะมีการต่อคอนแทคกันนะฮะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะสามารถหาคอนแทคเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ให้น้องบอลคุยดูซิว่าทิศทางจะเป็นเช่นไรค่ะนะฮะเอ้าเจอกับน้องบอลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จิมพี่แสบแล้วก็สวัสดีนักลงทุนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเด้อค่ะเด้ออ่ะจบแล้วรายการพวกคุณจบแล้วครับต่อไปก็รายการของดิฉันค่ะก็ก่อนลากันไปก็ขอให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนอย่างระมัดระวังแล้วก็โชคดีมีชัยในการลงทุนจ้าอ่ะผมลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะมาต่อกันที่ทันหุ้นนะคะ MAI หรือตะลุมบอลMAI เด้อพี่น้องเด้อก็พบกับบอลเช่นเดิมนะคะมินตาแก้วภูบาลรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในรายการนี้ค่ะคุณผู้ชมนะต่อจากทันหุ้นทันเกมนะคะเมื่อกี้ก็กราบขอบคุณพี่แสบด้วยละกันนะที่เล่าเรื่องราวคร่าวๆก่อนที่บอลจะเข้ารายการนะว่ามีอะไรบ้างนะนอกจากนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขานะอย่าลืมนะคะผู้ชมวันนี้เราจะพูดคุยกับ ATP 30นะคะใครที่มีข้อมูลหรือว่าอยากทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ ATP 30หรือมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะผู้ชมนะเดี๋ยวบอลจะอ่านนะให้กับผู้บริหารเนี่ยตอบคำถามเลยถ้าเกิดว่ามีใครอยากรู้อยากทราบนะตรงนี้นะคะผู้ชมนะนอกจากนี้เราก็
จะมีนะการพูดคุยข่าวหน้าทันหุ้นเซ็กชันเอ็มไอนะฮะตามหัวข้อข่าวที่พี่แสบนะพี่แสบพูดไปเมื่อกี้อ่ะเรามาเริ่มกันที่ AF ค่ะ AF นะคะข่าวลีดหรือว่าข่าวแรกของเรานะคะนั่นก็คือ AF ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ลุยแพลตฟอร์มใหม่อัพฐานลูกค้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมสำหรับ AF นะคะหรือว่า Ayla Factoring จำกัดมหาชนนะประกอบธุรกิจในส่วนของการให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการหรือว่าการเข้าไปรับซื้อหนี้ทางการค้านั่นเองนะคุณผู้ชมนะที่ผ่านมาก็มีการปรับโครงสร้างองค์กรหลายๆครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมนะที่เขามีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันยิ่งใหญ่อย่างไรนะเพราะว่าตอนนี้นะเข้าสู่ช่วงยุคดิจิตอลแล้วนะทุกคนทำธุรกิจธุรกรรมผ่านทางออนไลน์หมดแน่นอนนะ AF หรือว่า Ayla Factoring เองก็มีการลงทุนในส่วนของแพลตฟอร์มหรือว่าระบบนั่นเองนะคุณผู้ชมนะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์ในการให้บริการนะคะคุณผู้ชมนะก็มีการลงทุนไปแล้วในช่วงไตรมาส1นะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการเริ่มใช้อย่างเป็นทางการนะในส่วนของแพลตฟอร์มใหม่นั่นเองนะนะคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองนะคะคุณผู้ชมถามว่าแพลตฟอร์มนี้จะช่วยอะไรได้บ้าง1จะทำให้เขาสะดวกรวดเร็วในการให้บริการนั่นเองนะคุณผู้ชมนะสำหรับในส่วนของแพลตฟอร์มใหม่ที่เขาจะเน้นเนี่ยเขาจะเน้นในส่วนของการหาธุรกิจหรือว่าเจาะเข้าไปในกลุ่มธุรกิจของลูกค้ากลุ่มธุรกิจทางการแพทย์นั่นเองนะคุณผู้ชมนะถือว่าเป็นเซกเตอร์ใหม่หรือว่าเป็นฐานลูกค้าใหม่ที่เขาเข้าไปเจาะกลุ่มนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ฐานลูกค้าของเขาเนี่ยมีทั้งในส่วนของเป็นเทรดดิ้งนะหรือว่าเป็นค้าปลีกนะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเศรษฐกิจภายในบ้านเราเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงทำให้ผู้ประกอบการในส่วนของค้าปลีกหรือว่าเทรดดิ้งเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงเหมือนกันเขาก็เลยปรับกลยุทธ์นะมีการทำแพลตฟอร์มใหม่ใช้ Big Data นะคะเข้าไปเจาะข้อมูลว่าเอ๊ะยังมีฐานลูกค้ากลุ่มไหนที่ยังต้องการที่จะให้หรือว่าเอาสินเชื่อของเขาเนี่ยเข้าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าต้องการให้เขาเนี่ยเข้าไปรับซื้อหนี้ทางการค้าก็มีกลุ่มในส่วนของธุรกิจทางการแพทย์นะคะก็จะไปเน้นในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือว่าหัวเมืองหลักๆนั่นเองนะคุณผู้ชมนะโดยปีนี้ตั้งเป้าที่จะปล่อยสินเชื่อหรือว่าเข้าไปรับซื้อหนี้ทางการค้าจากลูกค้าใหม่เช่นธุรกิจทางการแพทย์กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ประมาณ200ล้านบาทหรือคิดเป็นพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ10-15% นั่นเองนะคะคุณผู้ชมในขณะที่ปีนี้นะตั้งเป้ารับซื้อหนี้ทางการค้านะคะคุณผู้ชมนะเติบโต 15-20% จากปีก่อนเนี่ยมีการรับซื้อหนี้ทางการค้าอยู่ที่ 23,000 ล้านบาทในขณะเดียวกันคาดว่าเฉลี่ย3ปีต่อจากนี้ก็จะมีการเติบโตต่อเนื่องปีละ 15-20% เช่นกันแน่นอนนะ3ปีนะเขาผลักดันที่จะมูลหนี้หรือว่าการรับซื้อหนี้ทางการค้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปถึง27,000 ล้านบาทถึง 28,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่น่าจับตามองนะคะสำหรับ AF นะคะหรือว่า Ayla Factoring ของเรานะคะไม่ใช่บ้าน AF นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเอ๊ะมีการซื้อขายบ้าน AF ไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูราคาหุ้น AF หน่อยก็แล้วกันนะคะยินดีต้อนรับนะคะนักลงทุนท่านผู้มาใหม่และท่านผู้มาเก่านะสามารถกดไลค์กดแชร์พูดคุยเป็นกำลังใจได้เด้อพี่น้องเด้อบอนมาแล้วพี่น้องบอนบอกัดนะคะเนาะ AF ค่ะคุณผู้ชม AF วันนี้ราคาหุ้นยืนที่67สตางค์ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเด้อค่ะเด้ออ่ะถัดไปค่ะคุณผู้ชมเรามาเจาะลึกในข่าวถัดไปหน่อยนะคะสำหรับตัวหาญนั่นเองค่ะคือสัปดาห์ก่อนมีการพูดคุยกับผู้บริหารจากบริษัทหาญนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะหรือบริษัทหาญ Engineering Solution จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหาญแบ็คล็อกแน่น500ล้านชูงบไตรมาส2เด่นงานรอบุ๊กอึนะชื่อเดิมของหาญนะคะนั่นก็คือ Five Victor คือชื่อก่อนที่เขาจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดซับแล้วก็เข้ามาจดเนี่ยก็คือ Five Victor นั่นเองนะดำเนินธุรกิจในส่วนของการจำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิงแต่พอหลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีการเข้าไปควบรวมกิจการนะกับบริษัทถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชิลแมทนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ได้ธุรกิจใหม่นั่นก็คือธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ทำความเย็น
ระบบเครื่องปรับอากาศรวมไปถึงเครื่องพิมพ์ดิจิตอลด้วยก็เลยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรวมไปถึงเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นหานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับหานนะคะตอนนี้นะเขาก็มีแบ็กหลอกนะคะเต็มมืออยู่ที่500ล้านบาทนะคุณผู้ชมซึ่งจะรับรู้ในไตรมาส2ไปจนถึงไตรมาส4เกือบทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมนะขนาดเดียวกันเนี่ยเขามองว่าไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ดีของเขาเนื่องจากว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของการจำหน่ายสินค้าในทุกๆหมวดแต่นะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไตรมาส3และ4ดีแล้วไตรมาส2ไม่ดีเหรอดีนะคุณผู้ชมนะเขายังมองว่าไตรมาส2นี่จะดีกว่าไตรมาส1แม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีซั่นแต่ว่าเขามีสินค้านะที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วก็จะรับรู้เป็นยอดขายเข้ามาเนี่ยหลายโครงการซึ่งเมื่อกี้บอลบอกไปแล้วนะคะว่ามีแบ็กหลอกอยู่ประมาณ500ล้านนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะสำหรับหานนั่นเองนะเขาก็จะทยอยรับรู้งานในมือในไตรมาส2นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะในขณะเดียวกันนะในไตรมาส1ที่ผ่านมาเขามีรายได้แล้ว338ล้านบาทแล้วก็มีกำไรสุทธิ32ล้านบาทปีนี้เองนะตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 14-15% หรือมีรายได้ยอดขายนะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทนั่นเองค่ะผู้ชมนะนี่ก็คือทิศทางของหานนั่นเองนะยังมีอัตราการเติบโตอยู่นะทั้งในส่วนของงาน อุปกรณ์ดับเพลิงนะที่น่าจับตาอีกอย่างนึงของหานนั่นก็คือธุรกิจเครื่องพิมพ์ดิจิตอลนะผู้ชมผู้บริหารมีการพูดแล้วในรายการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะว่าธุรกิจนี้น่าจับตามองเพราะว่า1ความต้องการสูงนะทั้งในส่วนของกลุ่มต่างๆฐานลูกค้าในส่วนของการแพทย์เนี่ยมีความต้องการนำตรงนี้เข้าไปใช้พิมพ์ในส่วนของพวกเทคนิคทางการแพทย์เยอะแยะมากมายนะรวมไปถึงการขยายธุรกิจไปในส่วนต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีการดำเนินการนะในส่วนของจัดตั้งบริษัทต่างประเทศนะเพื่อดำเนินธุรกิจในส่วนของเครื่องพิมพ์ดิจิตอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตดูราคาหุ้นหานหน่อยก็แล้วกันค่ะวันนี้นะคะราคาหุ้นของหานนะยืนอยู่ที่2บาท28สตางค์ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเด้อพี่น้องเด้ออ่ะทัดไปพี่น้องเอ้ยทัดไปนะยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมนะเรายังไม่จบต่อไปนะคะเป็นในส่วนของกูรูนะมีการอัพกำไรจูบิลี่เชียร์ซื้อเข้าพอร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะก็กูรูมีการออกบทวิเคราะห์มานะสำหรับบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะก็บอกว่าจูบิลี่ค่ะคุณผู้ชมหรือว่ายูบิลี่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะหรือจูบิลี่ผู้ดำเนินธุรกิจในส่วนของการจำหน่ายเครื่องประดับนะหรือว่าในส่วนของเพชรนั่นเองนะคุณผู้ชมนะเขาก็มองว่าในส่วนของไตรมาส1ที่เขาประกาศกำไรมีการเติบโต 13% หรือว่ามีกำไรอยู่ที่53ล้านบาทนะเติบโตตามยอดขายนั่นเองนะคุณผู้ชมนะทีนี้ถามว่าเติบโตจากอะไรก็เติบโตจากการเปิดสาขาใหม่ด้วยนะแล้วก็ยอดซื้อที่เพิ่มขึ้นเดิมอีก 10% นั่นเองนะคะคุณผู้ชมทำให้ในส่วนของการเติบโตปีนี้เองเขาก็มองว่าน่าจะเติบโตกำไรนะน่าจะเติบโต 3% สู่204ล้านบาทจากแนวโน้มผลการดำเนินงานที่สดใสเพิ่มขึ้นเนื่องจากนะมีมุมมองเชิงบวกหลายปัจจัยเลยนะคะคุณผู้ชมนะหลังจากที่เขาเนี่ยมีการใช้ data นะคะ analyst นะหรือว่าใช้ data ในส่วนของการวิเคราะห์เพื่อผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นๆออกมานะจำหน่ายสู่ตลาดนั่นเองนะคุณผู้ชมนะตรงนี้ก็จะช่วยเสริมยอดขายของเขารวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ของเขาเองก็จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเขาให้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมนะฝ่ายวิเคราะห์ก็ยังแนะนำซื้อโดยมองราคาเป้าหมายอยู่ที่18.90 บาทมีอัพไซด์ราวๆ 20% จากราคาปัจจุบันนะอีกทั้งนะโบกเนี่ยมองว่าในส่วนของจูบิลี่เองเนี่ยมีปันผลนะคะคุณผู้ชมนะ 4-5% นะจึงยังแนะนำซื้อนะแล้วก็น่าสนใจในการลงทุนอีกด้วยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวขออนุญาตดูจูบิลี่หน่อยวันนี้ราคาหุ้นเป็นอย่างไรวันนี้นะคะราคาจูบิลี่นะคะยืนอยู่ที่15.60 บาทราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น10 สตางค์หรือว่าบวก 0.65% ในขณะที่โบกนะคะแนะนำซื้อโดยมองราคาเป้าหมายอยู่ที่18บาท
90นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะยังมีอีก1คอลัมน์นะคุณผู้ชมนะ1คอลัมน์นะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะแนะนำซื้อ AUCT หรือบริษัทสหการประมูลจำกัดมหาชนนะผู้ดำเนินธุรกิจในส่วนของการเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่เป็นตัวแทนในการประมูลสินค้าค่ะคุณผู้ชมกราบขอประทานอภัยนะพูดเร็วไปหน่อยนะโดยมองราคาเหมาะสมอยู่ที่8บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมถามว่าทำไมยังแนะนำซื้อนะคะโดยมองว่าในส่วนของปีนี้เองเนี่ยเขาในส่วนของสหการประมูลก็น่าจะมีการเติบโตอยู่โดยคงประมาณการกำไรนะปี62อยู่ที่203ล้านบาทหรือว่าเติบโต 19% นะคุณผู้ชมนะส่วนรายได้ยังคงไว้ที่775ล้านบาทนะน่าจะได้รับอานิสงส์จากยอดขายรถใหม่ภายในประเทศที่ 1.04 ล้านคันหรือว่าเพิ่มขึ้น 20% นะจริงๆแล้วธุรกิจของสหการประมูลเนี่ยเรียกว่าเป็นธุรกิจเขาเรียกว่าถ้ามียอดขายรถใหม่เนี่ยมากขึ้นคนก็ต้องการเปลี่ยนรถเก่าเป็นรถใหม่ถูกต้องไหมคะสำหรับรถเก่าก็เอ๊ะจะทำยังไงดีนะก็นำรถนี้เนี่ยไปเข้าประมูลนะหรือว่าเข้าไปจำหน่ายนะเขาเองก็จะมียอดรถที่เข้าประมูลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะผู้ชมทำให้ธุรกิจหรือว่าการเติบโตของเขาเนี่ยเติบโตสอดคล้องกับการขายรถใหม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมในขณะที่ไตรมาส1เนี่ยสหการประมูลเนี่ยทำกำไรได้แล้ว 59.6 ล้านบาทนะเติบโต 43.4% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อนนะคุณผู้ชมส่วนรายได้หลักเท่ากับ198ล้านบาทก็เติบโต 23% ทำให้นะโบกเนี่ยยังแนะนำซื้ออยู่นะคุณผู้ชมโดยมองราคาเป้าหมายสหการประมูลอยู่ที่8บาทถ้วนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอดูราคาหุ้นหน่อยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสหการประมูลนะคะคุณผู้ชมวันนี้ราคาหุ้นยืนอยู่ที่6บาท65สตางค์ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะคะว่าโบกแนะนำซื้อ8บาทก็ขอให้ศึกษาข้อมูลก่อนทำการลงทุนให้ดีแล้วก็ถี่ถ้วนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นประจำเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาต่อกันในช่วงที่2นั่นก็คือการเจาะประเด็นเด่นนะคุณผู้ชมนอกจากหน้า3นะหรือว่าหน้าทันหุ้น MAI ในวันนี้แล้วนะคะวันนี้เรามีคอลัมน์ Snapshot Company อยู่ที่หน้า19ด้วยนะคุณผู้ชมนะเป็นการนำเสนอข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ MAI วันนี้นำเสนอบริษัท ATP 30นั่นเองค่ะคุณผู้ชม ATP 30นะเขาดำเนินธุรกิจในส่วนของการรับส่งพนักงานนะคะจากแหล่งที่พักไปสู่สถานประกอบการส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะตามหัวข้อนะคะในส่วนของ Snapshot Company วันนี้นะคะ ATP 30ผลงานครึ่งปีสะพั่งลุยให้บริการลูกค้าใหม่เพียบนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังจากปากผู้บริหารก็แล้วกันนะว่าแนวโน้มครึ่งปีแรกรวมไปถึงแผนแล้วก็ทิศทางช่วงที่เหลือหลังจากประกาศงบไตรมาส1ออกมาแล้วเนี่ยทิศทางของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคุณผู้ชมคาดว่าตอนนี้ผู้บริหารน่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้บอลอยู่กับพี่ปิยะนะคะครับผมพูดคุยกันอีกแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เพราะว่าเคยเข้าสายรายการของเราบ่อยเหมือนกันเนาะครับผมสวัสดีครับบอลค่ะพี่ปิยะคะอยากให้พี่ปิยะพูดถึงผลประกอบการในไตรมาส1ที่ผ่านมาหน่อยพี่เรามีการเติบโตทั้งในแง่ของตัวรายได้แล้วก็กำไรอย่างไรแล้วเติบโตมาจากอะไรบ้างคะครับผมก็สำหรับในไตรมาส1นะครับเรามีรายได้โตขึ้นมาจากไตรมาส1ของปี2561เนี่ยสักประมาณ 12% นะครับในส่วนของรายได้ส่วนของผลกำไรเนี่ยก็โตมากกว่ารายได้เล็กน้อยก็คือโตประมาณสัก 15% ค่ะนะครับแต่ว่าตัวที่ดูแล้วน่าจะมีสาระสำคัญก็คือความสามารถในการทำกำไรหรือว่า Net Profit Margin นะครับเราทำตัวเลขขึ้นมาได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่แล้วพอสมควรครับผมเหตุผลเนี่ยการที่เราเจริญเติบโตในด้านรายได้ก็เนื่องจากว่าเรามีลูกค้าใหม่เพิ่มมาเนี่ยเราก็คงไม่ในช่วงระหว่างไตรมาส 2, 3, 4ปีที่แล้วเนี่ยก็มีรถที่หมดค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นทำให้ตัวความสามารถในการทำกำไรของเราก็จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับค่ะค่ะในแง่ของจำนวนรถที่หมดค่าเสื่อมนี่ตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่คันที่หมดค่าเสื่อมไปแล้วตอนนี้ที่หมดค่าเสื่อมแล้วแล้วเรายังใช้บริการอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก30กว่าคันนะครับค่ะก็จะทยอยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทางเลือกที่เราจะ
บริหารรถที่หมดค่าเสื่อมก็คือถ้าเรายังใช้ต่อไปแล้วก็มีรายได้จากรถเหล่านี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่มีรายได้แต่ไม่มีค่าเสื่อมแล้วเนี่ยความสามารถในการทำกำไรก็จะสูงขึ้นนะครับค่ะค่ะในแง่ของแผนครึ่งปีแรกแล้วก็แนวโน้มครึ่งปีแรกนะคะพี่วิยาหลังจากที่เราจบไตรมาส1ไปแล้วแนวโน้มเราเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็แนวโน้มเนี่ยก็คงเป็นไปตามแผนธุรกิจที่เราเคยแจ้งไว้นะครับเราวางว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตด้านรายได้เนี่ยสักประมาณ 10-15% ค่ะซึ่งอาจจะชะลอตัวกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราอยากจะใช้เวลาในปีนี้ในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพภายในของเรานะครับค่ะโดยที่เราก็ไปมุ่งเน้นในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเราก็หวังว่าอัตราการทำกำไรเนี่ย น่าจะตัวเลขเกิน 10% ขึ้นไปนะครับซึ่งก็โชว์ออกมาให้เห็นได้แล้วในไตรมาส1ก็หวังว่า2 3 4เราก็อยากจะคงความสามารถในการทำกำไรอันเนี้ยเพิ่มขึ้นไว้นะครับอืมค่ะค่ะนอกเหนือจากอัตราการทำกำไรที่สูงขึ้นแล้วเห็นว่าปีนี้เอง ATP 30เนี่ยในส่วนของเงินสดจะมีเข้ามามากขึ้นด้วยใช่ไหมคะพี่ครับผมก็จะมีใน2ส่วนนะฮะที่จะทำให้กระแสเงินสดเรามีความแข็งแรงก็คือส่วนที่1เนี่ยมีรถที่เราหมดภาระหนี้สินกับทางบริษัทลีสซิ่งเนี่ยในจำนวนที่มากพอสมควรสำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นรถที่เราเคยนำไปเงินที่เราเคยต้องนำไปชำระเป็นค่างวดรถเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปชำระละไม่จะหมดภาระละก็จะเป็นกระแสเงินสดอยู่ในบริษัทส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแปลงวอลเลนนะครับซึ่งก็เป็นการแปลงวอลเลนในงวดสุดท้ายซึ่งเพิ่งผ่านไปยอดรวมทั้งหมดเนี่ยมีนักลงทุนที่เอาวอลเลนมาแปลงเนี่ยผมจำตัวเลขเน้นๆไม่ได้แต่เข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก 98-99% ของวอลเลนที่เราออกไปทั้งหมดนะครับค่ะค่ะครับผมตรงนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันว่านอกจากอัตราการทำกำไรที่สูงแล้วยังมีกระแสเงินสดกลับเข้ามาในบริษัทน่าจะมากด้วยเนาะปีนี้ครับผมก็เป็นการที่ความแข็งแรงด้านกระแสเงินสดเราจะดีขึ้นแล้วก็เราก็ปรับปรุงความสามารถการแข่งขันภายในนะครับเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตที่เรามองเห็นว่ามีอนาคตสำหรับในปีถัดไปค่ะค่ะแล้วแผนการเพิ่มรถล่ะคะพูดถึงการเพิ่มรถหรือว่าการให้บริการหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แผนการเพิ่มรถปีนี้เนี่ยเราแผนไว้ว่าเราจะเพิ่มรถประมาณสัก30คันนะครับค่ะซึ่งในรอบไตรมาส1เนี่ยเราเพิ่มแต่ว่าเป็นรถตู้ไปประมาณสัก20คันสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราคิดว่าใน business plan ของเราที่แจ้งไว้เนี่ยเราน่าจะสามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็มีลูกค้าที่สนใจที่อยากใช้บริการก็อยู่ในระหว่างการเจรจากันอยู่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องของแผนธุรกิจของเราเนี่ยในปีนี้เราน่าจะสามารถทำได้ค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของสัดส่วนรายได้เนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเห็นว่าเราไปให้บริการในส่วนของการรับส่งนักท่องเที่ยวด้วยหลักๆเลยเนี่ยเราคือการรับส่งพนักงานถูกต้องไหมคะสัดส่วนรายได้ของเราปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะพี่ครับผมก็เป็นในทางนี้นะครับเรา diversify ธุรกิจของเราเนี่ยเราก็มีนโยบายว่าธุรกิจที่เราจะ diversify ไปเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เราจะใช้ความแข็งแรงของเรานะครับก็คือความรู้ความสามารถของเราที่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา diversify ไปในธุรกิจท่องเที่ยวปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีรายได้อยู่ทั้งวัน 2-3% นะครับปีนี้เราก็เนื่องจากปีที่แล้วเป็นปีแรกปีนี้เนี่ยเรามองเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดละว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเราควรจะไปอยู่ในเซกเมนต์ตรงไหนอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็หวังว่ารายได้ของการท่องเที่ยวคงจะเป็นสัดส่วนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเราก็หวังว่าน่าจะขึ้นมาสเต็ปแรกเนี่ยสักประมาณ 5% นะครับแล้วก็อีกธุรกิจนึงที่เราไปทดลองทำดูแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีผมเรียกว่าเป็นการขนส่งมวลชนที่ไม่สาธารณะนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่เราไปทำเป็นชัตเตอร์เซอร์วิสให้ที่เราทำให้กับโครงการของT77 ที่อ่อนนุชให้กับศูนย์การค้าเมกะบางนาก็ตัวนี้เนี่ยก็มีดีมานด์ที่เข้ามาพอสมควรเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะใช้บริการรถไฟฟ้าแต่ว่าระยะทางอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แล้วเขาต้องการที่จะมีชัตเตอร์ไปเซอร์วิสให้ตรงนั้นค่ะค่ะแล้วก็มีการให้บริการตรงนี้เพิ่มเข้ามาเนาะครับผมก็มีลักษณะเป็นหมู่บ้านเป็นคอนโดที่เริ่มสนใจในโมเดลแบบนี้นะครับค่ะค่ะโอเคการแข่งขันล่ะคะพี่ปิยะธุรกิจนี้แข่งขันสูงไหมการแข่งขันต้องเรียนว่าในธุรกิจที่ให้รับส่งบุคลากรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะมีผู้ประกอบการอยู่จำนวนค่อนข้างมากหลายรายแล้วก็มีทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยในเซกเมนต์ที่ทาง ATP 30วางไว้ก็คือเป็นเซกเมนต์ที่เรามองว่ามุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพค่ะซึ่งเราก็มองว่าเป็นทิศทางที่ดีเนื่องจากว่าหลายๆโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยในอดีตอาจจะมองว่าผู้ประกอบการรายไหนก็คล้ายๆกันรายไหนให้ราคาที่ต่ำกว่าก็สนใจรายนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้เริ่มมีความสนใจในเชิงคุณภาพมากขึ้นนะครับมีการเลือกชนิดของรถมีการเลือกเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพนักงานขับรถมีการเลือกบริษัทที่มีมาตรฐานบริหารจัดการที่ดีก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นสวัสดิการที่กับโรงงานจัดให้กับพนักงานในสภาวะที่ต้องมีการแข่งขันดึงพนักงานขึ้นมาเนี่ยสวัสดิการก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะค่ะซึ่งเราก็มีคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเป็นสเตรทจี้ในการทำธุรกิจของเราเลยนะฮะค่ะค่ะโอเคสุดท้ายอยากให้พี่ปิยะฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยค่ะพี่ครับผมก็ต้องฝากให้นักลงทุนพิจารณาพื้นฐานของบริษัทนะครับทาง ATP 30เนี่ยก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาปีนี้เราก็เข้าปีที่5แล้วที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับค่ะตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีอัตราการเจริญเติบโตทั้งในเรื่องของรายได้กำไรแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรตลอดจนผลเงินปันผลที่เราค่อยๆโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ฝากให้นักลงทุนพิจารณามูลค่าพื้นฐานเหล่านี้ก่อนที่จะพิจารณาลงทุนนะครับค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ปิยะมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการตะลุมบอล MAI ขอบคุณมากๆค่ะพี่ปิยะขอบคุณมากเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถือได้ว่าให้ข้อมูลครบถ้วนนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่า ATP ทำอย่างไรมีแผนการอย่างไรนะพี่ปิยะก็มีการตอบคำถามแบบโหแน่นมากนะคุณผู้ชมนะอ่ะนอกจากนี้นะคุณผู้ชมนะบริษัทหลักทรัพย์ Maybank Kim Eng ประเทศไทยจำกัดนะคะก็มีการออกบทวิเคราะห์มานะบอกว่าในส่วนของ ATP 30เนี่ยคาดว่าจะมีผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยทำนิวไฮต่อนั่นเองนะคุณผู้ชมหลังจากที่ไตรมาส1เนี่ยมีกำไรอยู่ที่ 12.2 ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น 7% นะจากไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อนหลังภาคการผลิตอุตสาหกรรมนะคุณผู้ชมนะในพื้นที่ตอนออกหรือว่าในเขต EEC เนี่ยได้กลับมาทำงานเต็มที่ตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนแล้วทำให้ ATP 30เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปรับงานรับส่งพนักงานในเขต นิคมอุตสาหกรรมมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะฐานลูกค้าใหม่ระหว่างปีที่เพิ่มเข้ามา3รายนะจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเขาให้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะขณะเดียวกันนะเขามองว่ากำไรสูงสุดในปีนี้เนี่ยจะทำนิวไฮใหม่อีกแล้วนะคุณผู้ชมนะจะทำนิวไฮใหม่อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมส่วนอัตรากำไรก็เร่งตัวขึ้นทุกจุดด้วยนะคุณผู้ชมนะโดยอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น 26.9% จากไตรมาสก่อนเนี่ยอยู่ที่ 24.5% นะในขณะที่อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 10.8% นะจากปีก่อนนะอยู่ที่ 9.4% ในไตรมาสก่อนนะคุณผู้ชมนะขอประทานอภัยค่ะก็เห็นไหมคะว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยในส่วนของ margin เองหรือว่า net profit margin ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเช่นกันนะคุณผู้ชมนะในขณะเดียวกันเขาก็ยังแนะนำซื้อนะโดยมองราคาเป้าหมายสำหรับ ATB 30นะอยู่ที่2.20 บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตดูราคาหุ้น ATP หน่อยวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง ATP 30นะคะวันนี้ราคาหุ้นอยู่ที่1.31 บาทราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น2 สตางค์หรือบวก 1.55% นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมนะต้องศึกษาข้อมูลก่อนทำการลงทุนให้ดีแล้วก็ถี่ถ้วนนะคะคุณผู้ชมนะโอเควันนี้ก็จบแล้วสำหรับเรื่องราวของตะลุมบอล MAI นะคุณจักรชัยมีการทักทายเข้ามาถามว่า FVC Update วันนี้แนวโน้มอนาคตยังดีไหมครับสิ้นปีจะถึง1บาทไหมขอบคุณครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตรอดูข่าวจากทางอัปเดตนิดนึงเนาะว่าทิศทางการดำเนินงานจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ FVC นะแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่า EA จะไปต่อแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะก็กราบขอบพระคุณก็แล้วกันนะทุกคนที่ทักทายเข้ามานะทุกคนที่ดูรายการอยู่นะคุณผู้ชมอ่ะจบแล้วค่ะคุณผู้ชมรายการตะลุมบอลMAIนะพบกับพวกเรา3คนได้ที่รายการทันหุ้นทันเกมตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 10:30 น.แล้วก็ต่อด้วยตะลุมบอลMAIค่ะคุณผู้ชม 10:30 น.ถึง 11:00 น.นะคะโดยประมาณวันนี้บอลขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีเด้อ